คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสแต่ตอนนี้เราจะไปกันที่สายของคุณยาวครับคุณยาวที่เคยมาเล่าเรื่อง7วันอันตรายหลายท่านน่าจะจำกันได้ทางนี้คุณยาวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวแพที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคุณยาวเนี่ยเพิ่งจะพบคำตอบกับเรื่องนี้ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเลยย้อนกลับไปประมาณสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณยาวมาพร้อมกับเรื่องเหลือเชื่อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณยาวสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะคุณยาวสบายดีครับผมเรื่องล่าสุดที่เราคุยกันออเดอร์สุดท้ายหลังเที่ยงคืนใช่ครับเรื่องนั้นก็เดือดเออเรื่องนั้นก็น่ากลัวเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องขอบอกก่อนมันค่อนข้างยาวสมควรเลยนะพี่ไม่เป็นไรสิเพราะว่าใช้เวลาเรียบเรียงค่อนข้างนานมากเรื่องนี้ไม่เป็นไรสิจัดไปดิคุณยาวเมาเล่าเรื่องยาวๆคือผมผ่านเรื่องของคุณก๊อกมาได้เนี่ยไม่มีอะไรยาวกว่านี้แล้ว ผมรับประกันว่าไม่ยาวเท่าเรื่องของพี่ก๊อกแน่นอน นะครับมาฮะเรื่องเหลือเชื่อที่ว่านี้เป็นยังไงครับครับพี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับพี่คือเรื่องนี้เกิดขึ้นคือช่วงเดือนพฤษภาคมครับพี่ก็คือพูดง่ายคือหลังจากที่เล่าเรื่องออเดอร์สุดท้ายไปเนี่ยเพียงไม่กี่วันครับผมก็หลังจากที่เรื่องเนี่ยถึงร้านเดียวผมบอกตรงว่าผมดีใจมากดีใจมากจริงๆก็คือติดต่อหาเจ้าเจตซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกับเจตไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับคือเจตไปอยู่กับหลวงตาที่ต่างจังหวัดผมก็โทรบอกเจตว่าเอ้ยเจตเนี่ยเรื่องที่กลัวเรื่องเรื่องของมึงมาเล่าเนี่ยมันครบถึงร้านวิวแล้วอะไรเงี้ยคืออยากจะชวนมึงมาแบบพาขอบคุณหน่อยที่แบบเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังแบบมีเรื่องก็แบบไปบอกคนอื่นต่อเป็นบุญญาทานหรือเป็นทานที่เหมือนที่พี่แจ็คเล่าให้ฟังอ่ะพี่ครับผมก็ตกลงครับเจตก็ได้เดินทางจากต่างจังหวัดมาหาผมที่กรุงเทพใช่ไหมพี่ก็มีการโอเคครับก็อยากจะไปเที่ยวกันก็ช่วงนั้นก็มันช่วงพฤษภาคมนะพี่ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวแพที่จังหวัดกาญจนบุรีกันก็จะมีเพื่อนอีก2คนซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเหมือนกันซึ่งในทริปเนี้ยจะไปทั้งหมด4คนครับก็มีผมนะครับมีเจตแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดกันชื่อแบงค์กับเบิร์ดครับผมต้องขออนุญาตบอกบุคลิกแบงค์กับเบิร์ดก่อนนะพี่ก็คือแบงค์เนี่ยจะเป็นแฝดผู้พี่ครับจะเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างที่แบบคาสโนวานิดนึงนะครับถ้าพูดแบบสับไปรุ่นเข้าไปก็เหมือนกับพวกชอบเตาะหญิงอะไรเงี้ยพี่ชอบแบบเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่านิสัยคนเที่ยวกลางคืนแบบส่วนใหญ่ก็จะนะพี่นะก็จะแบบชอบเตาะผู้หญิงมาเรื่อยอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าอะไรประมาณนี้ก็จะออกแนวคาสโนวานิดนึงส่วนเบิร์ดเนี่ยคนน้องเนี่ยจะแบบเป็นคนนิสัยที่ต่างจากคนพี่มากเลยพี่เบิร์ดจะประมาณเหมือนแก๊งสเตอร์หน่อยก็คือจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องทะเลาะวิวาทค่อนข้างบ่อยครับซึ่งต้องบอกกันว่าแบงค์กับเบิร์ดเป็นลูกคนที่มีฐานะร่ำรวยเลยครับใช้คำว่าร่ำรวยเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของแบงค์กับเบิร์ดเนี่ยซื้อคอนโดที่ค่อนข้างมีระดับให้อยู่นะพี่ในใจกลางกรุงเทพเลยเป็น2ห้องติดกันเลยคือคนละห้องเลยครับผมซึ่งวันที่ผมนัดกันเนี่ยผมก็ได้จัดแจงแบบดูเป็นที่พักที่1ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะพี่ก็จะเป็นบ้านพักที่เป็นบ้านแพนะครับหลังจากที่คุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โอเคตกลงกันเรียบร้อยก็ทำการโอนเงินมัดจำนะครับแล้วก็นัดวันไปกันก็นัดกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เวลาก็ผ่านไปนะพี่ไปจนถึงวันนัดผมก็โอเคหลังที่ตกลงกันแล้วก็คือรถผมไปนะครับผมก็ขับรถไปรับแบงค์กับเบิร์ดที่คอนโดในกรุงเทพครับแต่พอไปถึงหน้าคอนโดเนี่ยปรากฏว่ามีแค่เจ้าเบิร์ดคนเดียวครับที่ลงมารอหน้าคอนโดครับผมก็เลยแบบเดินไปถามเบิร์ดว่าเอ้ยเบิร์ดอะไรแบงค์อ่ะเบิร์ดก็ตอบกลับมาว่าแบงค์ไม่สบายมันไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าให้ไปกันก่อนมันก็บอกเงี้ยครับพี่ผมก็เหมือนกับด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนสนิทนะพี่ก็คือรู้อยู่แล้วว่าแบงค์อ่ะเวลามันได้เด็กใหม่อ่ะมันจะเป็นแบบนี้ละพี่คือมันจะหายไปกลุ่มเพื่อนเลยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนแต่แบบประมาณนั้นพี่ก็คือมันจะหายไปเลยจากกลุ่มเพื่อนประมาณอาทิตย์นึง2อาทิตย์แล้วมันก็จะกลับมาอยู่บนลูปเดิมก็คือกลับมาอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมก็ยังแซวกับเจตอยู่ว่า
มันไม่สบายหรือมันติดหญิงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอ้เบิร์ดก็บอกมันไม่สบายจริงๆอะไรเงี้ยก็โอเคหน่อยก็ไหนๆมันก็ไม่ได้ไปแล้วก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรก็ไปกัน3คนครับครับก็ขับรถไปออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ 11:00 นเที่ยงครับพี่ก็ขับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างทางก็มีการแวะเที่ยวแวะอะไรด้วยอ่ะพี่ก็คือมันก็จะช้านิดนึงเนาะเอาไปถึงนู่นก็ประมาณ 3:00 นกว่าเกือบ 4:00 นครับพอไปถึงปุ๊บก็โอเคลงไปคุยกับพี่เจ้าของรีสอร์ททําการวางเงินที่เหลือนะครับแล้วก็รับกุญแจมาก็เดินกลับมาที่รถครับพี่จะไปเอาของเก็บในห้องพอกลับมาถึงที่รถเนี่ยเจ้าเบิร์ดก็หายไปแล้วครับก็คุยกับเจดว่ามันก็คงเอาของไปเก็บในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงพี่เกียรติรอในรถเพราะมันคงเหนื่อยแล้วนั่งรถมาไกลอะไรอย่างงี้ก็ผมก็เจ้าเจดก็เอาของไปเก็บในห้องที่ซึ่งขออธิบายก่อนว่าผมเช่าเป็นบ้านพัก2หลังติดกันนะครับพี่ก็คือจะเป็นบ้านแพรพี่คือผมกับเจนเนี่ยจะพักอยู่หลังเดียวกันส่วนด้วยการที่แบงค์กับเบิร์ดเป็นพี่น้องกันนะพี่ก็จะให้อยู่หลังเดียวกันซึ่งตอนเนี้ยเจ้าแบงค์ไม่มาเบิร์ดก็เลยว่าบ้านอีกหลังนึงใช่ครับเบิร์ดอยู่คนเดียวตามปริยายเลยก็ไม่มีอะไรพี่ทุกคนก็เก็บของตามปกติพอเก็บของเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าเจนก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหิวข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะสั่งของกินกันหน่อยมึงว่าไงเอาอะไรกันเปล่าอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นบ้านพักที่มีเป็นแบบเป็นครัวมีร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยพี่ผมก็บอกก็ดีก็สั่งเลยแล้วก็ไปตามไอ้เบิร์ดมาด้วยเผื่อมันจะกินอะไรอย่างเงี้ยเกียร์มันก็เดี๋ยวเก็บของค่อยไปตามมันก็ลังเก็บของอะไรเงี้ยแต่ปุ๊บพี่แล้วก็เงยหน้ามาเนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องเพื่อจะไปตามเจ้าเบิร์ดเนี่ยก็เห็นเบิร์ดเดินเข้ามาพอดีก็อ่านอะไรก็พร้อมหน้าแล้วก็เลยถามเบิร์ดกำลังจะไปตามเลยเอาอะไรกินอะไรบ้างอ่ะจะดื่มเป็นเครื่องดื่มอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็สั่งพี่ก็สั่งตามปกติเลยเสร็จปุ๊บด้วยลักษณะของบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่หลังบ้านนะพี่ติดอยู่กับพื้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าพื้นดินนะพี่แล้วหน้าบ้านนะจะหันไปทางเป็นทางเขื่อนนะพี่ก็คือจะมีพื้นที่หน้าบ้านเป็นกับพื้นที่ให้นั่งดื่มนั่งอะไรได้แล้วบ้านที่ผมพักจะเป็นบ้านหลังตรงกลางพี่ส่วนจะมีบ้านของเจ้าเบิร์ดอยู่ขวามือแล้วก็เป็นบ้านซ้ายมือจะเป็นบ้านที่มีครอบครัวอื่นมาพักกันพี่ก็นั่งดื่มกันนั่งดื่มกันกินกันนั่งคุยกันสับเพเหระก็คือวันแรกคิดอยู่แล้วว่าไม่มีใครเล่นน้ำหรอกเพราะว่าเดินทางเหนื่อยเนาะพี่มันก็อยากจะแบบกินดื่มแอลกอฮอล์กินกับข้าวชิวๆแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับก็นั่งกินนั่งดื่มไปสักพักก็สังเกตว่าเบิร์ดมีอาการแปลกๆที่มันเหมือนกับคนแบบกำลังมีปัญหาชีวิตอะพี่มันเหมือนกับมันคิดอะไรสักอย่างเหมือนกับมันกำลังเครียดเรื่องอะไรสักอย่างตลอดเวลาผมกับเจดก็เลยเหมือนกับมองหน้าแล้วถามไอ้เบิร์ดเป็นไรปะวะมึงมีอะไรเครียดหรือเปล่ามีปัญหาครอบครัวหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดว่าไม่รู้อ่ะกูเหมือนกับกูลืมอะไรสักอย่างที่มันสำคัญมากแต่กูนึกไม่ออกอะไรเงี้ยพี่ก็มันก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้เจดก็เลยพูดขึ้นแบบปิดตลกกับพี่บอกมึงเมาวะดิอะไรอย่างเงี้ยมึงแบบไม่ได้กินนานหรือเปล่าแล้วเมาก็เลยเบื่อหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เบิร์ดมันก็เลยพูดปิดตลกออกมาว่ามึงจะบ้าเหรอปกติกูอยู่คนเดียวกินเยอะกว่านี้อีกแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดติดตลกก็ขำก็ไม่มีอะไร ก็นั่งดื่มมันต่อไปจนเวลาเลยไปประมาณช่วง4ทุ่ม5ทุ่มหรือมันเที่ยงคืนเนี่ยพี่จำเวลาแน่ชัดไม่ได้อยู่ดีเจดก็พูดขึ้นมาว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วว่าแยกย้ายกันไปนอนไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ลงความเห็นกันว่าก็นอนแล้วกันเพราะการที่แบบต่างคนต่างเดินทางมันเหนื่อยก็อยากพักผ่อนใช่ไหมก็แยกย้ายกันไปนอนระหว่างที่กำลังเคลียร์ของเนี่ยเจดก็บอกว่าให้ผมมาไปส่งไอ้เบิร์ดที่ห้องเพราะว่าระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยมันจะต้องข้ามเหมือนกับสะพานไม้เล็กๆกับพี่ก็กลัวว่าเผื่อไอ้เบิร์ดมันเมาแล้วมันเผลอพัดตกลงไปเดี๋ยวเกิดจะเป็นแบบอันตรายซึ่งผมจะเป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วพี่ในบรรดา2คนก็คือจะมีคนดื่มก็แค่มีเบิร์ดกับเบิร์ดกับเจด2คนผมก็เดินไปส่งไอ้เบิร์ดที่ห้องพี่พอเดินข้ามสะพานไปปุ๊บก็ถึงตรงที่เป็นหน้าห้องพักมาแล้วไอ้เบิร์ดก็บอกว่าเอ้ยมึงกลับไปเลยเดี๋ยวกูเข้าห้องเองไม่เป็นไรแล้วมึงไปเก็บของเถอะผมก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วผมก็เดินกลับมาพอกลับมาถึงตรงห้องปุ๊บเนี่ยก็เห็นไอ้เจดอยู่หน้าห้องแล้วพี่ผมก็เดินเข้าไปหาก็เห็นไอ้เจดนั่งอยู่บนที่นอนแล้วมันก็นั่งเหมือนคนเหม่อลอยอะพี่เหมือนกับคนตกใจอะไรสักอย่างผมก็เข้าถามไอ้เจดเป็นไรวะมันก็เหมือนกับไม่พูดอะพี่ผมก็เลยสะกิดเจดมันก็เบิกสะดุ้งพี่แล้วบอกอะไรมึงเป็นไรวะทำไมอยู่ดีก็ทำหน้าแปลกๆเห็นอะไรแล้วปะเนี่ยซึ่งทุกคนรู้แล้วครับว่าเจดเป็นคนแบบไหนใช่ไหมพี่ครับจาก EP ก่อนมันก็ทำหน้านิ่งๆแล้วก็เปล่าไม่มีอะไรนอนกันเถอะว่ากูง่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ไม่คิดอะไรพี่มันบอกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ปิดไฟนอนก็ต่างคนต่างหลับไปเวลาผ่านไปได้สักพักนึงอะพี่ผมก็สะดุ้งตื่นเพราะผมได้ยินเสียงแปลกๆพ
ที่นึกภาพว่าห้องพักเนี่ยตรงห้องที่มันหันหน้าไปทางเขื่อนเนี่ยมันจะเป็นกระจกนะพี่แล้วจะเหมือนกับมีผ้าม่านปิดเนี่ยพี่ครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเหมือนมีใครหรืออะไรสักอย่างมันมาชนกระจกพี่ดังตึกแบบนี้พี่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันดังมาจากหน้าห้องผมดีผมก็เลยพยายามตั้งใจฟังสรุปว่ามันดังมาจากฝั่งห้องของไอ้เบิร์ดครับมันก็ดังตึกแบบนี้พี่ประมาณ 4-5 รอบพี่วนเสียงวนไปเงี้ยผมเข้าใจว่าไอ้เบิร์ดมันละเมอแล้วมันเดินเตะของหรือเปล่าหรือว่ามันแบบมันวางของมันเกือบดิ้นเตะของชนกระจกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็คือมองในแง่ดีก็ไม่คิดอะไรพี่ก็พยายามข่มตานอนต่อจนกระทั่งรู้สึกตัวทีก็คือตอนเช้าพี่ไอ้เกดก็มาปลุกผมประมาณ9โมงกว่าได้มันบอกว่าจะไปเที่ยวน้ำตกไหมอะไรเงี้ยแถวนี้มีน้ำตกชื่อดังของจังหวัดใกล้เนี่ยไปไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเอาดีไปตามไอ้เบิร์ดด้วยอะไรเงี้ยผมก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำพี่แล้วโหตะโกนบอกเจทีว่าไอ้เจจะลืมไปตายเบิร์ดนะเว้ยเมื่อคืนใส่แม่งละเมอแม่งเมาหนักมั้งแม่งเตะกระจกใหญ่เลยเมื่อคืนอ่ะก็คือกลัวว่ามันทำของเขาเสียหายพี่หลักๆเลยอ่ะใช่ก็คือก็ได้ยินเสียงไอ้เจ้าเบิร์ดเนี่ยมันเจ้าเจดเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เดินไปทางห้องของไอ้เบิร์ดนะพี่ผมก็อาบน้ำมาเสร็จแต่งตัวเรียบร้อยก็เดินออกมาจากทางหลังบ้านก็เห็นไอ้เจดเนี่ยยืนรอที่รถแล้วผมก็เลยเดินขึ้นไปที่รถแล้วก็บอกว่าเบิร์ดอ่ะไอ้เจดมันก็แบบทำหน้านิ่งแล้วบอกไม่รู้ว่าสงสัยแม่งเมาแพ้มั้งมันไม่ตื่นใช่พี่ผมก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็เดี๋ยวปล่อยมันนอนไปก่อนแล้วกันมันคงดื่มหนักเลยก็ขับรถไปเที่ยวอะไรกันเสร็จไปตั้งแต่9โมงนะพี่ไปเที่ยวกันจนกลับมาช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะพี่กลับมาถึงรีสอร์ทก็กลับมาถึงปุ๊บก็ผมก็ไปชะโงกหน้าดูตรงกระจกตรงหลังห้องมันนะพี่ก็เห็นเงามันยังนอนอยู่ก็คือรอยผ้าคลุมยังคลุมอยู่อะพี่ผมก็เลยบอกไอ้ตะโกนแบบคอก็ท้อประตูพี่เรียกไอ้เบิร์ดตื่นได้แล้วเว้ยมึงไหวปะเนี่ยมึงไหวก็ลุกขึ้นมากินข้าวกินยาก่อนเนี่ยก็ตายห่าหรอกไม่แดกอะไรเลยผมพูดอย่างเงี้ยใจเย็นคุณยาวขอโทษพี่ขอโทษครับเดี๋ยวก็ตายหรอกอะไรเงี้ยไม่กินอะไรเลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็เคาะอยู่พักหนึ่งพี่จนกระทั่งผมได้ยินเสียงเหมือนกับเจ้าเบิร์ดตะโกนกลับมาว่ากูขออีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่คิดอะไรแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วก็เหมือนกับมาจัดแจงเตรียมของคือเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวจะเล่นน้ำพี่ตั้งใจจะเล่นน้ำอยู่แล้ววันเนี้ยไปพายเรือสองคนไกลเจ็ดจนเวลาผ่านไปประมาณ5 โมงกว่าพี่เบิร์ดก็เดินออกมาเดินมาจากห้องแล้วก็เหมือนกับก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมเล่นน้ำแล้วพี่ออกมาเสร็จปุ๊บก็ถามว่าเป็นไงมึงไปเที่ยวกันมาเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยผมก็คุยกับมันตามปกติก็สนุกแล้วมึงเอาเป็นไงมั่งหายเมาหรือยังอะไรเงี้ยมันก็บอกดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เล่นน้ำมันตามปกติพี่เล่นกันจนแบบต่างคนแบบเล่นมากแล้วขึ้นมากินมาดื่มแอลกอฮอล์มากินกับแก้มแล้วก็เล่นมากอะไรเงี้ยพี่จนกระทั่งเวลาผ่านไป2 ทุ่มกว่าผมกับไอ้เจนเนี่ยคือเหนื่อยละขึ้นมาข้างบนแล้วคือมานั่งกินข้าวแล้วไอ้เบิร์ดก็ยังเล่นอยู่แต่ผมสังเกตว่าไอ้เจดอ่ะมันมองไอ้เบิร์ดแบบไม่คาดสายตาเลยพี่ตั้งแต่เห็นไอ้เบิร์ดออกมาตอนเย็นอ่ะมันก็มองเหมือนกับมันพยายามมองมันพยายามกับพยายามจะถามอะไรสักอย่างแต่เหมือนมันพูดพึมพำอยู่ในปากเลยไม่ได้ยินเสร็จปุ๊บเหมือนกับประโยคนึงที่พูดมาตอนที่แบบอยู่ดีมันก็ลุกขึ้นมายืนแล้วพี่มันก็พูดขึ้นมาเฮ้ยยาวว่าพายเจดขึ้นเถอะมันก็พูดอย่างนี้แต่คือมันไม่ได้โกรธบอยเจดนะพี่ไปบอกให้ผมบอยเจดว่าให้เจดขึ้นมาได้แล้วทั้งที่มันบอกเองก็ได้นึกไอ้พี่ผมบอกไอ้เบิร์ดขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยมันดึกแล้วอากาศมันเย็นด้วยเสร็จปุ๊บยังไม่ทันขาดคำเลยพี่อยู่ดีไอ้เบิร์ดก็เหมือนกับคนเป็นตะคิวกินนะพี่อยู่ก็ปุ๊บไปจมลงไปในน้ำผมก็เลยตกใจที่อยู่ก็เลยคว้าเป็นห่วงยางทางแพเขามีให้ที่แบบเป็นห่วงยางผูกเชือกนะพี่แล้วก็โดดลงไปซึ่งผมมาใส่เสื้อชูชีพอยู่แล้วโดดลงไปปุ๊บผมก็พยายามคว้าตัวมันซึ่งสัญชาตญาณคนจมน้ำอะพี่มันจะพยายามกดทุกอย่างที่เข้าไปใกล้นี่ออกมาพี่เพื่อให้ตัวเองขึ้นมาหายใจจังหวะที่มันกดลงไปแล้วหน้าผมจมลงไปพี่นึกบอกว่ามันเป็นเขื่อนที่น้ำมันลึกอะพี่ซึ่งตามความเป็นจริงเราจะไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างล่างได้เลยนี่ออกมาพี่มันมืดมากแต่ผมเห็นภาพนึงที่มันชัดมากพี่ผมเห็นเหมือนกับเป็นเหมือนคนนะพี่ผิวขาวแบบขาวมากขาวจนซีดอ่ะพี่คิดสภาพเหมือนคนที่แช่น้ำนานๆนะพี่แล้วมันเริ่มซีดเริ่มเหี่ยวอ่ะครับแล้วซึ่งผมเขายาวมากพี่สีดำๆที่ผมเห็นผมคิดว่ามันดำเพราะสีของความมืดในน้ำอ่ะมันกลายเป็นว่าสีดำเนี่ยเป็นสีผมของเขาเต็มไปหมดครับแล้วเขาก็พยายามใช้มือดึงเจ้าเบิร์ดลงไปพี่ไอ้เบิร์ดเหมือนกับพยายามกดผมพอผมเงยหน้าขึ้นไม่ได้ปุ๊บผมก็ตะโกนบอกไอ้เจดดึงเชือกเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็ดึงขึ้นไป
พอขึ้นมาถึงฝั่งปุ๊บไอ้เบิร์ดก็หมดสภาพที่นอนแผลเลยหมดสภาพสำลักน้ำครับแต่ปุ๊บตอนนี้ผมก็เล่าให้เจสซอผมเห็นอะไรแบบนี้แบบนี้ไอ้เจบอกกูเห็นแล้วแหละกูเห็นตั้งแต่ก่อนที่ไอ้เบิร์ดจะว่ายไปถึงละมันก็เลยบอกว่าว่าแยกย้ายไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้รีบกลับเจ้าเจเป็นคนพูดนะพี่พอเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกเบิร์ดไปเบิร์ดไปนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าๆแล้วก็รีบกลับกันเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่โอเคแล้วก็แยกย้ายไปนอนพี่พอผมกลับเข้ามาในห้องผมมันจะมีรอยเหมือนกับคิดสภาพเหมือนคนเหยียบเลนนะพี่แล้วมาเดินในห้องพี่มันจะเป็นแบบรอยดำๆครับแล้วพี่คิดสภาพว่าเหมือนกับรอยเนี้ยมันแตกตรงที่ว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยมันเดินปกติแล้วเหมือนกับอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันลากครับพี่เอ้ยรอยหนึ่งเป็นรอยเท้าปกติอีกรอยหนึ่งเป็นรอยแบบยาวๆใช่พี่คิดสภาพแบบแล้วมันรอยลากเหมือนรอยเท้าเด็กกับพี่คือเป็นรอยเล็กๆกับพี่ข้างที่เป็นอีกข้างที่เป็นรอยลากนะพี่แต่ข้างอีกข้างหนึ่งที่เป็นข้างเหยียบคือเป็นรอยเท้าผู้ใหญ่เต็มขาเลยอุ้ยครับใช่ครับซึ่งผมอ่ะเข้าใจว่าไอ้เจดเนี่ยมันคงลงไปเล่นน้ำแล้วคงขามันเลอะแล้วมันก็เลยขึ้นมาแล้วก็มาเช็ดของในมาเช็ดแบบเดินไม่ได้เช็ดเท้าอ่ะพี่แล้วมันเลอะในห้องผมก็เลยต่อว่าไอ้เจดไปไอ้เจดมันก็บอกว่ายาวมึงลืมอะไรหรือเปล่าเราอยู่เขื่อนนะเว้ยเขื่อนมันไม่มีขี้เลนนะเว้ยคือแบบเนื้อออกที่เขื่อนมันลึกใช่มันไม่สามารถจะลงไปเหยียบตรงพื้นข้างล่างได้เพราะมันลึกมากผมก็แบบพอคิดได้ผมก็เฮ้ยมันแปลกก็ไม่คิดอะไรพี่ก็คือตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วกลัวแต่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วพี่ก็เริ่มเช็ดปุ๊บก็ขึ้นนอนเลยคือน้ำเนื้อไม่อาบแล้วคือนอนเลยพี่น้ำมาภาพนั้นเลยเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวพอปิดไฟปุ๊บก็หลับไปพี่แล้วก็รู้สึกสะดุ้งตื่นอีกทีกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงเดิมพี่ตึกแต่คราวนี้เสียงมันดังมากพี่ดังครั้งที่แบบมันอยู่ห้องข้างๆผมก็ได้ยินแล้วผมก็นึกว่าไอ้เบิร์ดมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันเป็นอย่างนี้สองคืนแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วจะหันไปปลุกไอ้เจดพี่ซึ่งผมช็อกมากเพราะไอ้เจดนั่งนอนแบบนอนตาเปิดกว้างอยู่แล้วก็แบบเหมือนกับนอนนิ่งๆแล้วฟังอยู่อะพี่บอกไอ้เจดมึงได้ยินปะกูได้ยินกูได้ยินมาพักนึงละมันก็บอกเงี้ยพี่ผมก็เลยบอกว่าไปดูหน่อยเถอะเผื่อเบิร์นเป็นอะไรก็แง้มประตูพี่จะเป็นประตูเลื่อนกับประตูจกนะผมก็แง้มพอแง้มเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆชะโงกหน้าไปดูพี่ต้องบอกก่อนว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงด้านหน้าพี่ซึ่งห้องผมอ่ะผมเปิดไฟตรงทางนั้นไว้อ่ะพี่แต่ว่าห้องไอ้เบิร์ดไม่ได้เปิดมันก็จะมืดใช่ไหมพี่จะเห็นแค่แสงไฟที่ส่องมาจากห้องผมเห็นเป็นเงาแบบผมไม่แน่ใจเป็นผู้ชายผู้หญิงนะพี่แต่มันเขาคุกเข่าอยู่ตรงกระจกกับพี่แล้วก็หัวโขกกระจกกับพี่ตึกอย่างพี่แล้วเหมือนกับได้ยินเสียงแบบเบาๆแบบพึมพำแต่ได้ยินแบบไม่ชัดอ่ะผมก็เลยเหมือนกับนึกว่าเป็นไอ้เบิร์ดผมก็เลยคนไอ้เบิร์ดมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยเสร็จปุ๊บล่างนั้นก็เหมือนกับพอรู้ว่าผมได้ยินรู้ว่าผมเห็นหรือผมเรียกเขาก็หยุดแล้วเขาค่อยๆหันมาแล้วก็ลุกขึ้นมาพี่ซึ่งสภาพตอนเขาลุกขึ้นมาเขาเป็นคนที่แบบร่างกายเขาแปลกอะพี่คือแขนขาเขาหักไปหมดขาข้างนึงเขาหักแบบหักผิดรูปอะพี่หักจนบิดไปด้านหลังอะพี่แล้วแขนข้างนึงเขาเหมือนกับพยายามแบบเอามือดันกระจกเพื่อพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วก็เดินอะพี่เขาเดินแบบขาข้างนึงก้าวตึกแล้วก็ลากขาข้างนึงตามหยุดแล้วก็เลยตึกแล้วก็ลากปื้ออย่างเงี้ยพี่ซึ่งผมกับเจดน่ะรู้แล้วไม่ใช่เบิร์ดแน่นอนผมก็แบบปิดประตูปุ๊บล็อกประตูแล้วผมก็ค่อยๆแบบโดดไปที่ที่นอนนะพี่ก็ได้ยินเสียงเนี้ยลากมาจนถึงหน้าห้องก็ได้ยินเสียงแพทเทิร์นเดิมนะพี่ตึกตึกแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าผมเอาของมาส่งครับครับผมเอาของมาส่งแล้วครับ ครับพูดอย่างนี้พี่พูดวนประมาณ 3-4 รอบผมก็เลยคุมโปงเอาไว้เจ็ดอะไรวะอะไรเงี้ยเจ็ดบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเข้ามาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้ามันเข้ามาได้มันคงเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับซึ่งพอเจ็ดพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อคืนมันก็ได้ยินเหมือนกันเสร็จปุ๊บเสียงมันก็เงียบไปพี่พอเงียบปุ๊บผมก็คิดในใจว่าคงไปแล้วแหละอะไรเงี้ยพี่แต่ยังไม่ได้เปิดผ้าออกมานะพี่สักพักนึงเสียงมันดังขึ้นมาอีกรอบนึงแต่คราวเนี้ยเสียงมันเข้ามาในห้องเสียงมันลากคืดอยู่ในห้องเหรออยู่ในห้องแล้วพี่แล้วก็มาหยุดตรงจุดที่ไอ้เจดอยู่อ่ะพี่แล้วเขาก็พูดตรงหูไอ้เจดเลยว่าขอมาส่งครับอุ้ยขนลุกอ่ะขอมาส่งครับครับอย่างเงี้ยพี่เสร็จปุ๊บผมก็นั่งแบบนอนตัวสั่นอ่ะพี่สั่นจนนั่งฟังอยู่เงี้ยประมาณแบบหลายนานมากเขาพูดอย่างเงี้ยแบบหลายรอบมากว่าขอมาส่งครับขอมาส่งครับอย่างเงี้ยพี่เสร็จปุ๊บจนเสียงเงียบไปพอเงียบปุ๊บ
ไอ้เจ็ดเปิดผ้าขึ้นมาปึ๊บแล้วมันก็ดึงแขนผมขึ้นมาพี่ไปยาวเก็บของจะพูดอย่างเงี้ยแล้วเก็บของเลยผมไม่ดูนาฬิกาที่ตอนกี่โมงคือเก็บแบบปุ๊บเก็บทุกอย่างแบบไวมากเก็บเสร็จปุ๊บเปิดประตูออกมาปึ๊บวิ่งไปถึงรถเปิดรถเข้าไปปุ๊บเก็บของโยนของไปปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นคือไอ้เบิร์ดนั่งอยู่บนรถพี่อ้าวมาก่อนแล้วหรอไอ้เบิร์ดนั่งอยู่รถแล้วก็เหมือนกับหันมายิ้มอะผมกำลังจะถามว่าเอ้ยเบิร์ดหรือเบิร์ดหรือเปล่าเอาเบิร์ดมารอที่รถแล้วหรอใช่พี่คือเบิร์ดมันนั่งรออยู่รถแล้วคือผมก็บอกไอ้เบิร์ดมาได้ไงเนี่ยกูก็ได้ยินเหมือนที่มึงได้ยินนั่นแหละมันก็พูดอย่างเงี้ยพี่แต่ว่ามันบอกว่าอย่าขึ้นพูดอะไรกูว่าไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ผมก็โอเคเก็บของก็เอากุญแจไปคืนนะพี่ก็คือไปกดกิ่งหน้าห้องของพี่เจ้าของรีสอร์ทอ่ะกดแล้วเขารีบตื่นมาแล้วมีอะไรเปล่าครับอะไรเงี้ยเอาของเอาห้องมาคืนพี่อะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่ผมเอาไปจองห้องเนี่ยผมมีการวางมัดจำนะพี่ซึ่งเป็นค่าดูแลของอะไรในห้องเนี้ยพี่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะคืนเงินมัดจำให้อะไรเงี้ยผมบอกไม่ต้องคืนครับผมถือว่าเป็นค่าทำความสะอาดห้องแล้วผมก็ขึ้นรถแล้วผมก็รีบขับออกไปเลยดูตอนนั้นประมาณตีสองกว่าใช่พี่ผมก็ขับออกมาแล้วผมก็เหมือนกับคุยกันในรถอะพี่คุยกับไอ้เบิร์ดมึงเจออะไรวะเบิร์ดบอกว่ามันก็ได้ยินเหมือนกันแบบตั้งแต่คืนแรกแต่คืนแรกมันเข้าใจว่ามันเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมมันก็คิดว่าพัดลมมันคงพัดไปโดนม่านแล้วม่านอ่ะพี่ข้างล่างมันจะเป็นโซ่ถูกไหมครับเพื่อดึงไม่ให้ม่านติ่วขึ้นมันคิดว่าโซ่ข้างล่างอ่ะน่าจะไปชนกับกระจกแล้วมันนาเสียงดังตึกแล้วพอคืนที่สองมันบอกว่ามันรำคาญมันนอนไม่ได้มันก็เลยเดินไปเพื่อจะรวบม่านพับขึ้นไปพี่แต่พอจังหวะมันรวบแล้วมันยกขึ้นมาปุ๊บอ่ะพี่นึกว่าพี่แค่กระจกอันเดียวที่กั้นระหว่างคนสองคนนะพี่มันเห็นชัดมากคือผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นผู้ชายนะพี่ตัดผมนะครับผมเป็นผมบ๊อบปะพี่ทรงเห็ดแล้วก็หัวโขกกระจกตึกแล้วก็พูดว่าขอมาส่งครับอุ้ยเอาขอมาส่งครับมันบอกว่าที่ผู้ชายคนนั้นเอาหัวโขกอ่ะมันเห็นชัดเพราะว่าด้วยการที่มันอยู่กับความมืดสายตามันโฟกัสเห็นนะพี่มือเขาหักแขนเขาหักสองข้างพี่เขาไม่สามารถจะเอาแขนเขาเนี่ยทุบประตูได้เขาก็เลยใช้หัวโขกประตูเพื่อจะกับเรียกคนที่อยู่ข้างในให้รู้ว่าเขาเนี่ยเอาของมาส่งใช่พี่เขาเคาะตึกอย่างเงี้ยพี่แล้วพอไอ้บอสเดี๋ยวไปบอกกูเลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนรถแล้วกูก็อยู่ประมาณไม่ถึง15ทีพวกมึงก็วิ่งตามขึ้นมาเนี่ยมันก็บอกเนี่ยแล้วคือตอนนั้นคือผมก็โกรธมันที่ว่าคือมึงเจอทำไมมึงไม่บอกกูเรียกเราหน่อยก็ได้เอ้ยแต่เราก็เป็นนะเราออกไปเราก็ไม่เรียกเพื่อนนะถูกป่ะตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงจุดนั้นคือผมก็ว่ามันผมมึงก็เกินไปมึงก็รักพวกกูเกินไปว่ะอะไรปล่อยให้พวกกูคือมึงกลัวเห็นคนเดียวมึงเหงาหรออะไรเงี้ยผมก็แบบว่ามันอะไรเงี้ยพี่ก็คือตอนนี้มันออกมาแล้วมันก็เลยพูดแบบติดตลกได้พี่แต่ว่าไอ้เจดไม่คุยเลยนะพี่ไอ้เจดนั่งนิ่งเลยไม่พูดไม่จาอะไรเลยเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าไอ้เจดน่าจะโกรธไอ้เบิร์ดที่ว่าไอ้เบิร์ดไม่ยอมเรียกคือปล่อยให้ไอ้เจดเพราะไอ้เจดโดนหนักสุดถูกไหมพี่ไอ้เจดนี่คือโดนแบบพูดข้างๆหูเลยอ่ะก็ขับรถไปจนกระทั่งขับมาถึงคอนโดของเจ้าเบิร์ดนะพี่ประมาณ7 โมงกว่าก็มาส่งเสร็จปุ๊บผมก็ได้พูดแซวกับไอ้เบิร์ดว่าแหมทริปแรกก็พาไปเจอผีเลยนะผมยังพูดกับเบิร์ดอยู่เลยว่าเนี่ยว่ากูมีเรื่องไปเล่าเดอะโกสต์ละอะไรเงี้ยพี่มันก็หัวร้อนแล้วบอกเออกูก็ขอให้เรื่องครบล้านวิวแล้วกันจะได้พากูไปเที่ยวอีกอะไรแบบเนี้ยพี่มันก็เลยขึ้นคอนโดไปซึ่งตอนนั้นผมกับเจดรู้สึกไม่หิวพี่ผมเลยบอกว่าเจดว่าหาอะไรกินไหมเนี่ยหน้าคอนโดมันน่ะมีเหมือนกับร้านต้มเลือดหมูอยู่กินป่ะเจดก็บอกเออกินดิกูก็หิวเหมือนกันก็ไปนั่งกินพี่พอนั่งกินสักพักนึงก็เหมือนกับได้ยินเสียงรถที่คุณเคยพี่เสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาปึ๊บก็จอดแล้วก็มีผู้ชายเดินลงมาถอดหมวกกันน็อกปึ๊บสรุปปึ๊บไอ้แบงค์พี่ไอ้แบงค์เพิ่งจะมาจบคลิปแล้วแบงค์เพิ่งจะมาครับผมก็บอกแหมติดน้ำมึงช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่สบายจริงเหรอเลยไปหาสาวมันก็บอกเออช่วงนี้ก็เพียเพียว่ะอะไรเงี้ยมีเรื่องให้คิดเยอะแยะอะไรเงี้ยครับซึ่งไอ้ดำมันก็แบบทำงานด้วยแล้วก็เหมือนกับเรียนด้วยคือมันยังอยากจะมีเหมือนกับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองทีมก็เลยทำทั้งงานแล้วก็เรียนไปด้วยเนาะเสร็จปุ๊บมันก็คิดว่าคงเหนื่อยเรื่องงานก็คุยสักพักนึงก็เหมือนกับไอ้แบงก็บอกว่าเดี๋ยวกูขอขึ้นห้องก่อนว่ากูง่วงผมก็เลยคุยกับไปเออแย่ไอ้เบิร์ดเพิ่งจะขึ้นไปเมื่อกี้กูมาส่งมันมันก็เหมือนกับหยุดพี่แล้วก็เดินตรงกลับมาผมแล้วบอกว่ามึงว่าไงนะผมบอกว่าไอ้เบิร์ดเพิ่งขึ้นห้องไปเมื่อกี้กูไปเที่ยวกับมันมาเนี่ยไปกันสามคนมันก็เหมือนกับนั่งอะพี่แล้วบอกว่ามึงโกหกกูวะเนี่ยอะไรเงี้ยจะโกหกมึงทำไมก็เนี่ยกูไปกันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังเจอผีหลอกกันอยู่เลยเนี่ยแม่งทิ้งกูมานั่งบนรถเนี่ยไอ้เจดก็เหมือนกับเอื้อมมือมาดึงแขนเสื้อผมมาพี่ผมก็เห็นมองหน้าไอ้เจดเหมือนกับไปเจ๋งเป็นไรวะอะไรเงี้ยเบิร์ดบอกแดงก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เว้ยที่เบิร์ดจะไปกับมึงอ่ะซึ่งไอ้เบิร์ดอ่ะม
ันประสบอุบัติเหตุก่อนน่าจะไปเที่ยวพวกมึงอ่ะ2วันเฮ้ยตอนเนี้ยเฮ้ยเบิร์ดยังนอนโคม่าอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยมันก็บอกไงพี่เฮ้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมึงหลอกกูป่ะเนี่ยกูยังไปกูเพิ่งส่งมันเมื่อกี้ไม่ถึงชั่วโมงเลยมันเพิ่งเดินขึ้นห้องไปอะไรเงี้ยไอ้เจดก็เลยบอกว่ามันไม่ได้หลอกเว้ยแล้วเจดมันก็เล่าให้ฟังพี่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่พีคมากเกดบอกว่ามึงจำได้ไหมว่าตอนแรกที่เราไปถึงห้องเช็คอินอ่ะ คนที่เป็นคนไปจ่ายเงินอ่ะก็คือมึงกับกูสองคนครับพอจ่ายเงินปุ๊บเจ้าของห้องก็จะให้เป็นกุญแจมาถูกไหมพี่ครับแล้วพอกลับมาถึงรถปุ๊บไอ้เบิร์ดไม่อยู่แล้วก็คือไอ้เบิร์ดเอาของไปเก็บใช่แต่ไอ้เจดบอกว่ามันจะห้องได้ไงในเมื่อกุญแจห้องอยู่กับเราเออว่ะเราเป็นคนรับกุญแจมาใช่คือตอนแรกอ่ะไอ้เจดก็ไม่รู้พี่ขนลุกไอ้เจดก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นผีเพราะมันยังไม่สังเกตเหมือนกันจนกระทั่งบอกว่าตอนที่นั่งกินเบียร์นั่งกินอาหารขึ้นกันด้วยกันคืนแรกพอบอกว่าเลิกกินเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เบิร์ดก็กลับไปที่ห้องถูกไหมครับแล้วผมก็กลับมาคือไม่เห็นไอ้เจดแล้วไอ้เจดบอกว่าตอนที่มันกำลังเก็บของกำลังเคลียร์จานรวมๆกองๆกันเพื่อให้ป้าคนที่เป็นเจ้าของเป็นคนดูแลมาเก็บของตอนเช้าง่ายๆมันบอกว่ามันเห็นจานของไอ้เบิร์ดที่จัดไว้ให้อ่ะพี่กับแก้วเหล้าที่ชงไว้ให้อ่ะมันอยู่ที่เดิมเป๊ะเลยพี่มันไม่มีการถูกเคลื่อนย้ายหรือมันไม่ถูกการกินถูกการอะไรเลยพี่ครับซึ่งทั้งวันเนี้ยไอ้เบิร์ดไม่ได้กินอะไรเลยครับจนกระทั่งแบบมันก็คิดว่ามันคิดเองหรือเปล่าที่มันมานั่งแบบนั่งเหม่ออยู่ในห้องอ่ะพี่มันคิดว่ามันคิดเองหรือเปล่าวะอ๋อที่เราเห็นว่าเจดทำไมนั่งเหม่อจังวะใช่พี่เกือบผมก็ไปเรียกมันก็บอกมันก็ต้องคิดอยู่ว่ามันคิดเองหรือเปล่ามันจะแบบคิดมากไปเองอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็พยายามไม่คิดแต่ว่าทั้งตอนเช้าที่มันเรียกผมมาพี่มันก็ผมก็บอกว่าให้ไปตามไอ้เบิร์ดที่ห้องถูกไหมครับบอกว่ามันมารู้ตอนนั้นแหละตอนที่มันเดินไปถึงหน้าห้องของไอ้เบิร์ดนะพี่บอกว่าหน้าห้องที่เป็นห้องกระจกอ่ะนี่กุญแจแม่งยังล็อกอยู่เลยมันก็เลยกลับมาที่ห้องแล้วมันก็รู้ว่ากุญแจทั้งสองดอกอ่ะอยู่กับพวกเราอยู่กับผมกับไอ้เจดเนี่ยห้องนั้นไม่มีใครอยู่เหรอใช่พี่เป็นห้องไม่มีคนลุกจนนั่นแหละจนถ้าไปเสื้อกลับมาไงพี่ไอ้เจดมันก็ไม่กล้าบอกผมเลยที่มันกลัวผมจะกลัวมันก็เหมือนกับทำพยายามทำทุกอย่างให้ปกติทุกอย่างแล้วมันก็พยายามหาเขาเรียกว่าข้อสรุปให้ตัวเองเลยว่าไอ้เบิร์ดมันตามมันเนี่ยคือแบบมันตายแล้วหรอวะอะไรเงี้ยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ็กซ์เซนอะไรขึ้นที่มันเหมือนมันตามมาแล้วเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพี่จนกระทั่งมันถึงเห็นวิญญาณผู้หญิงคนนี้พี่แล้วก็แบบวิญญาณของเด็กผู้ชายที่อยู่หน้าห้องอะไรเงี้ยมันก็ตอนพอรู้ปุ๊บบอกไอ้ผมก็ได้บอกไอ้แบงค์นะที่บอกเฮ้ยพาไปโรงพยาบาลหน่อยกูอยากรู้ว่าเบิร์ดเป็นไงบ้างก็พาไปถึงโรงพยาบาลพี่ทางที่แบงค์จะกลับมานะพี่มันก็พาไปอีกก็ไปถึงห้องโรงพยาบาลไอ้แบงค์ก็นอนเบิร์ดก็นอนอยู่ในห้อง ICU เป็นห้องที่เหมือนกับผู้ป่วยพิเศษอะพี่ก็มีแม่มันนั่งเฝ้าอยู่ผมก็ถามแม่วันดีครับเบิร์ดเป็นไงบ้างครับแม่บอกว่าเบิร์ดคือตอนนี้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วเบิร์ดไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ว่าเบิร์ดไม่ยอมรู้สึกตัวแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหมอก็ให้คำตอบไปแล้วว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทีเนี้ยไอ้แบงค์อ่ะมันเป็นคนที่ปากไวพี่มันก็เล่าเรื่องเนี้ยให้แม่มันฟังพอแม่มันได้ยินแม่มันก็ตกใจที่บอกว่าหรือว่าแม่เขาบอกทำไมแบงค์ถึงไม่ทำไมเบิร์ดถึงไม่ยอมมาอยู่กับตัวเองทำไมเบิร์ดถึงแบบเลือกที่จะไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยพี่ทำไมจิตถึงออกมาจากตัวใช่ครับด้วยความที่ตอนนั้นคือแม่แบบไม่รู้จะไปพึ่งใครซึ่งตามศาสนาเรานะพี่เนาะเวลาคนคิดอะไรไม่ออกก็ไปหาพระถูกไหมครับแม่ของแบงค์กับเบิร์ดเนี่ยก็ไปหาพระท่านนึงที่แม่เขาเรียกว่าเขาลบมากเลยก็ไปหาปุ๊บก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้พระรูปนี้ฟังพระก็บอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมันออกจากร่างจิตเรียกว่าจิตหลุดออกจากร่างแล้วว่าอีกคนเราอ่ะพอประสบอุบัติเหตุเนี่ยจิตคนเราเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุที่มันฉับพลันนะพี่ไม่ทันได้ตั้งตัวคือบางทีบางจิตของบางคนมันแบบหลุดออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคือบางทีจิตมันไม่ได้อยู่กับร่างอะพี่มันคิดแค่ว่าเดี๋ยวมันต้องทำอะไรต่อมันต้องทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยพี่จิตมันจะไปวนเวียนอยู่กับตรงสิ่งที่มันต้องทำนะพี่ก็อย่างที่บอกคือเบิร์ดกับแบงค์มีนัดกับผมไปเที่ยวถูกไหมนัดไปเที่ยวใช่ครับมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มันต้องไปเที่ยวมันต้องไปตรงเนี้ยซึ่งมันนัดกันไว้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบผมไปเที่ยวกับมันอะไรเงี้ยพี่แล้วก็บอกว่าที่เล่าให้พี่โยมให้อาตมาฟังอ่ะประมาณว่าพอมันไปถึงแล้วมันรู้สึกมันงงๆเหมือนคิดอะไรไม่ออกอ่ะน่าจะมันอยู่ในช่วงที่จิตมันแบบมันว่างอ่ะพี่คือมันไม่รู้แล้วมันควรทำอะไรต่อ
เหมือนที่เขาบอกว่าเขาเหมือนลืมอะไรสักอย่างนึงแต่คิดไม่ออกถูกป่ะใช่ครับพี่เหมือนกับตอนนี้จิตเขาว่างแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาควรทําอะไรต่อเขาควรอยู่ที่ไหนเขาควรทําอะไรอะพี่เขาเลยเหมือนกับเขาเรียกมันสับสนนะมันสับสนในความคิดของตัวเองนะพี่ก็เลยเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนั่นคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือมันหลายวันแล้วอะที่จิตเขาออกมาจากร่างอะเขาบอกต้องรีบหาดวงจิตของเขาให้เจอว่าเขาไปอยู่ที่ไหนก่อนที่จิตเขาจะลืมร่างซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์พี่เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างพบคนเป็นกับคนตายอะพี่ซึ่งนี่จะเป็นวิญญาณที่หอมมากสำหรับพวกสัมภเวสีหรือพวกเขาเรียกว่าวิญญาณที่แบบต้องการตัวตายตัวแทนหรือพวกผีพายอะไรเงี้ยพี่นั่นคือสิ่งที่คุณยาวเห็นว่ามีเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างตัวเขาขาวพยายามจะดึงเบิร์ดให้จมน้ำใช่ครับก็เหมือนกับมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์พี่คือมันจะถูกใครพาไปไหนก็ได้ครับเขาเลยบอกหลวงพ่อก็เลยบอกว่าต้องพยายามหาจิตของโยมเบิร์ดเนี่ยให้ไวที่สุดเพราะว่าเนี่ยมันผ่านมาหลายวันแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเขาเรียกพระพูดว่าเป็นพูดเหมือนประมาณว่าจิตลืมร่างอ่ะพี่พอลืมร่างตัวเองอ่ะเขาจะไม่สามารถกลับเข้าร่างตัวเองได้อีกทีก็เหมือนกับร่างกายเขาจะตายอ่ะพี่เขาจะกลายเป็นดวงจิตที่เหมือนกับพูดง่ายเหมือนคนฆ่าตัวตายอ่ะไปพบไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่เนี้ยวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าจะหมดวาระกรรมที่ตัวเองต้องตายทีนี้คือพอแม่เขารู้แม่เขาก็ร้องไห้แล้วที่ทำอะไรไม่ได้อะคือต่างคนก็พยายามช่วยลงความคิดว่าเบิร์ดจะไปอยู่ไหนวะที่ที่มันรู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจอยู่แล้วปลอดภัยครับซึ่งจุดแรกที่ทุกคนเลยก็คือเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดถูกไหมครับทุกคนก็เลยไปเสร็จปุ๊บก็ด้วยการที่แบบมีเจ้าเก๋นะพี่ก็เข้าใจว่ามันคือแบบมันก็จะค่อนข้างที่จะอายนิดนึงในการที่จะหาเก๋ก็บอกว่าไอ้เบิร์ดไม่ได้อยู่ที่บ้านและคอนโดที่ทุกคนก็เลยเหมือนกับไม่รู้ว่าจะไปหามันที่ไหนอะพี่แล้วอยู่ดีๆเหมือนกับแบงค์นะครับก็พูดขึ้นมาว่ากูจำได้ว่าเบิร์ดเคยเล่าให้กูฟังว่ามีที่ที่หนึ่งอ่ะที่เบิร์ดไปบ่อยมากมันบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เบิร์ดเคยถูกคู่อริตามทำร้ายพี่แล้วมันก็หนีไปที่ที่เนี้ยซึ่งจะเป็นต้นมะขามต้นใหญ่มากแล้วเหมือนกับใต้ต้นมะขามนี่เหมือนกับมีคนเอาสารพระภูมิมาตุ๊กตาอะไรมาตุ๊กตานางรำหรือทุกอย่างอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่แบบสารพระภูมิที่มาทิ้งไว้เยอะมากเลยมันก็หนีไปตรงเนี้ยแล้วมันก็ไปซ่อนอยู่ตรงพงหญ้าตรงเขาเรียกว่าตรงพงหญ้าที่ระหว่างต้นไม้กับสารภูมิอ่ะพี่ตากสารภูมิอ่ะแล้วคู่หลีห้าคนเนี้ยคือมาพร้อมอาวุธครบมือนะพี่ตามมันมาเนี่ยมันก็บอกมันหนีไม่ไหวแล้วคือแบบตอนที่คู่หลีเดินเข้ามาตรงต้นไม้มันอธิษฐานเลยว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพูดผีปีศาจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวเนี้ยมีอยู่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าทำให้มันรอดจากตรงนี้ไปได้มันจะเอาของมาไหว้ทุกวันพระเลยไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่ซึ่งพอมาอธิษฐานจบพี่คู่หลีก็เดินมาถึงตรงจุดที่มันแอบแล้วก็เหมือนกับเอาอาวุธมีดอะพี่ควานหญ้าตัดทุกอย่างตรงนั้นหมดเลยอะมันก็จะเป็นจุดตัวนั้นก็เป็นเบิร์ดนั่งอยู่โล่งๆอะพี่ห่างกับคู่หลีแค่แบบเอื้อมมือพี่หายใจลดต้นขากันนะพี่แต่หายเบิร์ดไม่เจอครับไม่เห็นไอ้เบิร์ดเอาสิเออห้าคนหายเบิร์ดไม่เจอเลยคือเดินวนต้นไม้นั้นประมาณ5-6รอบอะพี่จนกระทั่งคู่หลีห้าคนนี้ถอดใจแล้วก็คือกลับไปครับแต่เบิร์ดก็เลยเหมือนกับด้วยความที่มันเป็นคนรักษาสัญญาที่ทุกวันพระเนี่ยมันก็จะเอาของมาไหว้เป็นของสดบ้างของหวานบ้างของคาวมาไหว้ที่ต้นที่ต้นไม้ต้นมะขามต้นนี้ตลอดเลยทีเนี้ยแบงก์ก็เลยพาผมเนี่ยไปพอไปถึงปุ๊บไอ้เจ๋ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้เบิร์ดอยู่ที่นี่จริงๆแต่มันอยู่บนต้นไม้ไม่รู้มันแอบใครอยู่ อะไรอย่างเงี้ยพี่เหมือนมันแอบมันพยายามแอบใครบางคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เหมือนกับเกณฑ์เนี่ยก็เลยบอกให้แบงค์ไปตามหลวงพ่อให้หลวงพ่อมาทำพิธีเหมือนกับซื้อทางอ่ะพี่เพื่อจะให้ดวงวิญญาณเขากลับมาได้อย่างปลอดภัยก็ทำพิธีซื้อทางต้องบอกว่าตรงต้นไม้เนี่ยกับโรงพยาบาลอยู่ห่างกันไม่ไกลนะพี่ก็ทำพิธีซื้อทางทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วคือการขับซื้อทางก็คือเหมือนกับการเรียกชื่อดวงวิญญาณแล้วก็โยนเหรียญใช่เนี่ยหรอไหมครับพี่ใช่ก็คือโยนเหรียญแล้วก็เรียกว่าเรียกชื่อดวงวิญญาณว่าตามมานะตามมาแล้วก็โยนเหรียญระหว่างทางจนกระทั่งไปถึงห้องที่โรงพยาบาลที่เบิร์ดนอนอยู่เสร็จปุ๊บเจ๋ก็เปิดประตูเข้าไปผึบพอเปิดปุ๊บเจ๋ก็ยืนช็อกตัวแข็งเลยพี่เหมือนมันเห็นอะไรบางอย่างแต่มันยังไม่พูดนะพี่มันเห็นแล้วมันยืนช็อกมันก้มหน้าปุ๊บมองพื้นแล้วมันพูดขึ้นมาว่าไอ้เบิร์ดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงห้ามออกจากห้องนี้เด็ดขาดนะเว้ยห้ามไปเด็ดขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่ามึงจะเห็นอะไรหรือมึงเจอใครก็แล้วแต่ห้ามไปเด็ดขาดอยู่แค่ในห้องนี้เท่านั้นมันพูดจบปุ๊บมันก็หันหลังปุ๊บเปิดประตูเดินออกไปเลยพี่ผมก็เหมือนกับทุกคนในห้องคือช็อกมากก็มีผม
แบงค์แม่เบิร์ดกับแบงค์แล้วก็มีพระในรูปถูกไหมครับครับทุกคนก็ตกใจมากแต่ผมก็เหมือนกับไม่มีอะไรที่มันก็คงแบบมันก็คงแบบตกใจหรือว่าตกใจหรืออะไรบางอย่างของมันนั่นแหละสิ่งที่ของมันนะตามนิสัยของมันอ่ะครับผมก็เลยหันหลังแล้วเดินตามมันออกไปผมก็เห็นมันนั่งแบบตัวสั่นนะพี่นั่งตัวสั่นรับกำกุมมือแล้วก็นั่งอยู่ตรงเป็นเก้าอี้ที่เขาเป็นแบบรองรับญาติผู้ป่วยครับผมก็น่าไปถามว่ามึงเห็นอะไรวะมันก็บอกว่าเมื่อกี้มันเห็นมีผู้หญิงคนนึงอ่ะยืนอยู่ตรงหัวเตียงที่เบิร์ดนั่งนอนอยู่ครับผู้หญิงนั้นเหมือนกับใส่ชุดนักเรียนนะทีเป็นนักเป็นไม่ใช่นักเรียนเป็นชุดมหาลัยแล้วเขาก็แบบตอนที่เบิร์ดเดินเข้าไปอ่ะเขาผ่านทุบมาที่เบิร์ดแล้วมองไอ้เบิร์ดตาขมิบเหมือนเขาโกรธไอ้เบิร์ดมากนะพี่แล้วเขาก็พูดประมาณว่านี่มันเรื่องของมันของกูกับมันมึงไม่เกี่ยวมึงอย่าเสือกมึงไม่ต้องมายุ่งพูดแบบเนี้ยพี่ซึ่งที่จริงแล้วมันก็ดวงวิญญาณดวงเนี้ยพูดยาวมากแต่ว่าเกตมันก็จับใจความได้ประมาณนี้พี่เสร็จปุ๊บไอ้เจก็มาพูดขึ้นมาว่ากูไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไอ้เบิร์ดอ่ะมันไปแอบรับของจากคนแปลกหน้ามาหรือเปล่าหรือไปแอบกินอะไรของกินอาหารที่คนอื่นให้มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็กลัวว่าไอ้เบิร์ดจะโดนของพี่ครับซึ่งตอนนี้คือมันคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะถ้าอยู่ในห้องนั้นไอ้เบิร์ดจะปลอดภัยเพราะว่าพระทำวิธีเหมือนกับผมน้ำมนต์ทำอะไรไว้ให้แล้วอ่ะซึ่งเหมือนกับตรงจิตทางนั้นอยู่ใกล้ร่างตัวเองอ่ะมันจะปลอดภัยที่สุดทุกคนมันก็เลยบอกว่ามึงไปบอกไอ้แบงค์เลยว่ากลับไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้แบงค์มันก็ไม่ยอมกลับนะพี่ก็คือแบงค์กับแม่เนี่ยยืนยันว่าจะเฝ้าเบิร์ดผมจะเจ็บก็เลยกลับไปนอนพักอะไรเงี้ยพี่แล้วก็พอรุ่งเช้าถัดมาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆพี่ไอ้เบิร์ดฟื้นเฮ้ยครับไอ้เบิร์ดฟื้นแบบข้ามวันเลยพี่แล้วปกติอ่ะคนที่แบบนอนหลับไปนานหลายวันนะพี่3วัน4วันอย่างเงี้ยตื่นมามันต้องเพลียถูกมั้ยพี่เพราะคนเราไม่ได้กินอะไรเลยให้อาหารทานสายย่างอ่ะครับแต่เบิร์ดตื่นมาเหมือนคนแบบเหมือนคนหลับไปคืนนึงแล้วตื่นมาพี่คือตื่นมาแล้วคือแบบ energy คือปกติเหมือนคนแบบหลับแล้วตื่นมาปกติอ่ะพี่ผมก็เลยเหมือนกับหลังจากทำงานนะพี่ผมก็ไปหามันตอนช่วงบ่ายโมงไปถึงปุ๊บมันก็เจอผมแล้วมันพูดเอ้ยเป็นไงบ้างพวกมึงไปเที่ยวมาสนุกเปล่าซึ่งมันอ่ะจำเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวกันไม่ได้นะพี่มันก็ถามอะไรเงี้ยปุ๊บก็คุยกันตับเพลงเห็นแล้วว่าเออไปทำไงมาอะไรเงี้ยมันก็พูดคุยกันตามปกติอ่ะพี่เสร็จปุ๊บอยู่ดีกระเจิดก็พุ่งตรงเข้าเรื่องเลยพี่เกียรติถามว่าเบิร์ดมึงไปแอบรับของคนแปลกหน้ามาหรือเปล่ามีใครมาเอาอะไรมึงกินหรือเปล่าหรือมึงแบบไปทำอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็ถามมาซึ่งตอนนั้นมีผมเจดแบงค์แล้วก็แม่แบงค์เบิร์ดนะพี่แม่คุณแม่ของเพื่อนผมอะซึ่งมันก็มองไปที่หน้าแม่ของมันพี่แล้วมันก็นิ่งแล้วแม่มันพูดขึ้นมาว่าเบิร์ดถ้าเบิร์ดไปทำอะไรแปลกๆมาเบิร์ดบอกแม่นะลูกจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบิร์ดก็บอกว่าไม่มีหรอกแม่มันแค่อุบัติเหตุทุกคนเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าได้ยินงั้นมันก็โอเคเขาก็สบายใจนะคนเป็นแม่จนกระทั่งเสร็จอะไรเสร็จตัดปุ๊บอะคือแม่ของเบิร์ดเนี่ยก็คงเหนื่อยมากพี่คือมาเฝ้าลูกหลายวันแล้วอะไรเงี้ยผมกับเจก็เลยบอกว่าให้แม่กับแบงค์เนี่ยกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวผมกับเจจะเฝ้าให้คืนนี้หนึ่งคืนอะไรเงี้ยพอแม่กับแบงค์เนี่ยกลับไปปุ๊บผมก็อยู่กับเจสองคนเจก็เลยถามว่าทีนี้แม่ไม่อยู่แล้วมึงบอกกูได้ยังอะไรเงี้ยพี่คือเหมือนมันรู้ว่ามันอะกลัวแม่มันรู้มันก็บอกว่าเออกูจะเล่าพวกมึงฟังอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าจริงอ่ะก่อนที่มันจะประสบอุบัติเหตุวันนึงอ่ะพี่มันนอนแล้วมันฝันผมพูดแล้วผมขนลุกเลยเหมือนเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานมันนอนแล้วมันฝันว่าไอ้แบงค์เนี่ยมายืมรถมันซึ่งมันกับแบงค์เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์คนละคันนะพี่ไอ้แบงค์เนี่ยจะขับเป็นรถบิ๊กไบค์ส่วนมันจะขับเป็นรถเกียร์ออโต้แบงค์มายืมรถมันแล้วบอกว่าเบิร์ดชิงรถหน่อยกูไปเอาของบ้านเพื่อนซึ่งบ้านเธออยู่ไม่ได้ไกลมากพี่มันบอกว่ามันรถมันขนของได้ไม่เยอะรถไอ้เบิร์ดเนี่ยขนได้เยอะกว่า มันจะได้ไม่ต้องแบบขับวนไปวนมาหลายรอบอะไรเงี้ยซึ่งมันสองคนไม่เป็นคนที่ไม่ได้ห่วงของใช้กันอยู่แล้วพี่มันก็ยื่นกุญแจให้พอให้เสร็จปุ๊บไอ้แบงค์เบิร์ดก็เล่นเกมต่อไอ้แบงค์ก็ขับรถออกไปพี่ขับไปได้ไม่ถึง5นาทีพี่ต้องบอกกันว่าคอนโดมันกับถนนใหญ่ติดกันนะพี่ขับไปไม่ถึง5นาทีไม่ได้ยินเสียงเอี๊ยดโครมสนั่นเลยพี่มันก็เลยแบบตกใจรีบวิ่งลงมาดูมันก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์มันจำได้ว่ารถคันนี้เป็นรถมันมันเลยวิ่งไปก็เห็นไอ้แบงค์เนี่ยนอนพังงาบอยู่ริมฟุตบาทพี่
แล้วเกิดสภาพแบบขาหักพี่แขนหักเหมือนกับมันรู้สึกตัวพี่แต่คืออยู่ในภาพนอนคว่ำแล้วคอมันก็เอียงมาข้างหนึ่งอะพี่แล้วสลืมสลือแล้วมันตะโกนบอกเบิร์ดช่วยกูด้วยกูเจ็บอะไรเงี้ยพี่เหมือนกับพูดเหมือนกับหายใจไม่ออกเหมือนคนจุกอะพี่กูเจ็บอะไรเงี้ยมันก็กากเลือดไอ้เบิร์ดก็พยายามจะรีบไปช่วยพี่มันแต่ตอนที่มันก้าวขาไปจะวิ่งเนี่ยมันเห็นผู้หญิงคนนึงพี่เดินออกมาจากริมฟุตบาทผู้หญิงคนนั้นอยู่ในชุดนักศึกษาสภาพขาหลุดลุ่ยเลยตัวเลอะคนไปหมดเลยแล้วสภาพคือแขนหักอะพี่แขนหักบิดรูปแล้วคอก็คือหักแบบบิดไปเลยอะพี่เขาค่อยๆเดินมาแล้วก็มาคล้อมร่างแบงค์พี่แล้วก็เอื้อมมือเนี่ยไปจับที่ศีรษะของแบงค์อะแล้วค่อยๆบิดเหมือนจะหักคอพี่จังหวะนั้นอะเบิร์ดบอกว่าเบิร์ดมันเห็นแล้วมันเห็นแบงค์มันร้องอะพี่ด้วยความเจ็บปะบอกโอ๊ยโอ๊ยเจ็บปล่อยกูจะทำกูอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วมันตะโกนว่าไอ้เบิร์ดช่วยกูด้วยเบิร์ดกูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งบอกว่ามันสงสารแต่แบบมันแบบเป็นภาพที่เวทนามากผู้หญิงมันน่ะพยายามจะบิดแบบช้าๆที่หักแบบช้าๆจนมันได้ยินเสียงป๊อกแล้วก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยปล่อยหัวไอ้แบงค์ลงนั่งตึกครับมันก็เห็นแล้วหัวแบงค์อ่ะบิดกลับมาข้างหลังเลยพี่แล้วมันกับผู้หญิงเนี้ยเขาหันมามองมันนะพี่แล้วก็เหมือนกับยิ้มแล้วหัวเราะด้วยความแบบสะใจมากเสร็จปุ๊บมันก็สะดุ้งตื่นแล้วพออีกวันนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับความฝันนะพี่พอคนตื่นมาก็จะจำเหตุการณ์ที่แบบดีเทลไม่ค่อยได้หรอกอีกวันนึงพอมันตื่นมันก็อีกวันนึงไอ้แบงก์ก็มาหามันที่ห้องก็บอกว่าเบิร์ดกูยืมรถหน่อยกูจะไปของบ้านเพื่อนเหมือนในฝันใช่แต่คือตอนนั้นมันยังนึกไม่ได้พี่แต่มันรู้สึกมันคลับคาเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยยื่นกุญแจให้พอแบงก์จับกุญแจปุ๊บเหมือนกับภาพมันเดจาวูขึ้นมาพี่แบบตุ๊บตุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันก็ดึงกุญแจแล้วก็ชากกุญแจกลับมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูไปเอาให้กูจำได้กูต้องไปเอาของบ้านเพื่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแบงก์ก็ไม่ยอมเพราะแบงก์บอกว่าของกูรีบใช้เดี๋ยวกูขอไปก่อนแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันก็กลัวว่าไอ้เบิร์ดจะไปแวะบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยพี่เบิร์ดบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเอาให้แป๊บเดียวเดี๋ยวกูรีบไปรีบกลับเลยเงี้ยมันก็เถียงกันอยู่พักนึงจนกระทั่งไอ้เบิร์ดแบงก์เนี่ยใจอ่อนเบิร์ดก็เลยไปไอ้แบงก์แล้วทีเนี้ยผมก็เลยโทรเรียกแบงก์ก่อนเลยพี่ตอนนั้นอะคือแบบทุกคนโฟกัสแล้วว่าคือวิญญาณตัวนี้อาจจะตามไปแบงก์ก็ได้อะไรเงี้ยพี่กูตายแบงก์มาปุ๊บไอ้แบงก์ก็มาพอแบงก์มาปุ๊บแบงก์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกับที่ไอ้เบิร์ดเล่าเหมือนกันเลยพี่ก็คือมันยืมรถเบิร์ดไม่ให้ไรเบิร์ดก็จะขับไปเอาให้เองครับพอขับไปยังไม่ถึง5นาทีเลยไอ้แบงก์ได้ยินเสียงเอี๊ยดโครมมันก็เลยวิ่งลงมาดูวิ่งมาก็จำได้เป็นรถไอ้เบิร์ดก็วิ่งไปก็เห็นไอ้เบิร์ดถูกรถชนแล้วก็นอนอยู่ครับซึ่งฝั่งไอ้แบงค์อ่ะแบงค์บอกว่าเบิร์ดมึงอย่าหลับนะเว้ยกูโทรเรียกรถพยาบาลแล้วเดี๋ยวเขากำลังมาต้องมีสติมึงห้ามหลับเด็ดขาดนะอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองของไอ้เบิร์ดอะพี่บอกว่ามันรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยที่ไอ้แบงค์พูดกับมันแต่แค่ว่ามันพูดไม่ได้มันขยับตัวไม่ได้มันบอกว่ามันเห็นอะเป็นขาของผู้หญิงคนหนึ่งอะพี่เดินอ้อมมาจากด้านหลังของไอ้แบงค์อะแล้วก็เหมือนกับยื่นคอมาตรงช่วงระหว่างหัวไหล่ระหว่างหัวไหล่ไอ้แบงค์อะพี่แล้วพูดกับไอ้เบิร์ดว่าเรื่องของกูกับมันมึงไม่ต้องเสือกมึงไม่ต้องยุ่งซึ่งพี่คุณประโยคนี้ป่ะพี่คุณมันเป็นประโยคที่ไอเจตเล่าให้ผมฟังวันที่มันพาดวงจิตของไอ้เบิร์ดกลับมาที่ห้องใช่ที่เจอผู้หญิงที่ต้นไม้ใช่ครับเสร็จปุ๊บพอเล่าปุ๊บทุกอย่างมันก็เหมือนกับมันผจบกันได้โดยบังเอิญนะพี่ซึ่งไอเจตกับผมเนี่ยมาที่โรงพยาบาลพร้อมกันมันไม่เวลาไปนัดกับไอ้เบิร์ดแน่นอนเสร็จปุ๊บเหมือนกับทุกคนก็ช่วยกันคิดว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์ยังไงวะก็เลยไปถามไอ้แบงค์พอไปแบงค์นี่คือง่ายเลยที่เพราะไอ้แบงค์แม่งแบบคาสโนวานะพี่คือผีบินนะที่อีกหรือว่าเล่นแค่จะมีผู้หญิงคนไหนที่แบบไม่พอใจที่จะเกิดมันทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออาจจะทำของใส่มันซึ่งแบงค์บอกว่าแบงค์อ่ะรู้เรื่องนี้ดีซึ่งแบงค์ไม่เคยทำเลยมันรู้ว่าเรื่องเนี้ยกัดอาจจะเป็นภัยให้มันเวลาที่เอาคนเอาของมาให้กินหรืออะไรเงี้ยพี่มันไม่เคยรับของจากคนอื่นหรือไม่กินของคนอื่นเลยซึ่งทุกคนก็เหมือนกับคิดว่าแล้วจะเป็นผู้หญิงคนไหนที่เหมือนกับจะคิดร้ายกายแบงค์ได้เพราะว่าเท่าที่รู้อะไอแบงค์เป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลพอสมควรถึงจะเป็นคนคาสโนวาเลิกเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยแต่เวลามันคบใครอะมันคบจริงจังผมก็เลยเหมือนกับพยายามแบบพูดคุยกันตอนนี้มี4คนพยายามพูดคุยกันจนกระทั่งไอเบิร์ดพูดขึ้นมาว่าแล้วน้องคนที่คบล่าสุดอะอยู่ไหนไอแบงค์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าเหมือนกับตอนแรกอ่ะก็ยังคบกันอยู่นะพี่ตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับไม่ได้ติดต่อกันเลยเหมือนน้องโทรมาน้องทักมาเหมือนกับมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่แบงค์เนี่ย
ติดธุระเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทำธุรกิจส่วนตัวพี่ก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาตอบไม่เวลาคุยกันแล้วอยู่ดีน้องก็หายไปติดต่อไม่ได้ทุกคนก็เลยเหมือนกับอาจจะเป็นน้องคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับพยายามไปหาน้องที่เป็นอพาร์ตเมนต์ของน้องอะพี่ก็ไปเจอรูมเมทน้องพอน้องเจอหน้าแบงค์นะพี่น้องก็บอกพี่มาทำไมตอนนี้เนี่ยไม่ทันแล้วพี่ผมขออนุญาตใช้หน้าสุดน้องคนแฟนเก่าแฟนของเจ้าแบงค์เนี่ยว่าน้องฟองนะพี่บอกว่าฟองอ่ะมันตายไปแล้วเสียไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่คนรถชนแต่คุณซึ่งเอาละทีเนี้ยคนตายทำของไปคนเป็นไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพี่คนตายก็คือจากโลกนี้ไปแล้วไม่สามารถจะทำไปจ้างหมอผีทำของใส่ได้อยู่แล้วอ่ะก็ตัดเรื่องน้องฟองคนนี้ไปแล้วระหว่างนั้นก็แบบช่วงเกือบครึ่งเดือนอ่ะพี่ที่พยายามแบบช่วยกันหาความแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเนี้ยไอ้แบงก์ก็ถูกวิญญาณตรงเนี้ยตามรังควานตลอดพี่ทั้งเรื่องแบบตามโผล่มาให้เห็นบ้างเข้าไปอยู่ในฝันบ้างหรือแบบพยายามโผล่เห็นเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็แบบมันไม่ไหวแล้วพี่มันก็แบบพยายามอยากจะรู้ว่าใครทำอะไรมันอ่ะจนกระทั่งมันหยิบเป๋าตังมาตอนนั้นนะผมจะได้ว่ากำลังกินข้าวอยู่แล้วมันจะหยิบเปิดเป๋าตังเพื่อจะหยิบเป็นตังเงินสดมาจ่ายค่าอาหารนะพี่แล้วบังเอิญไอ้เจดไก่เบิร์ดไปเห็นรูปนึงที่อยู่ในกระเป๋ามันก็ชี้พร้อมกันเลยนี่แหละที่กูเห็นคือผู้หญิงคนนี้เหรอใช่ที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในรูปในกระเป๋าไอ้เบิร์ดก็แบงค์ก็เลยหยิบขึ้นมาบอกคนนี้เหรอก็คนนี้แหละน้องฟองที่ตายไปแล้วอ่ะมันก็บอกใช่เนี่ยบอกกูจำไม่ผิดเนี่ยคนนี้แหละที่กูเห็นตอนที่ไปเจอเบิร์ดแล้วเบิร์ดก็บอกคนนี้แหละที่กูเห็นในฝันครับซึ่งมันบอกว่าแต่น้องเขาตายไปแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งเขาอยากรู้ว่าตอนเนี้ยน้องตายไปแล้วทำไมน้องถึงตามไอ้แบงค์อยู่ทั้งที่ว่าตอนที่แบบน้องยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยหรอกพี่ก็รักกันดีก็เลยแบบไปถามน้องรูมเมทคนนี้อีกทีนึงก็คือเป็นรูมเมทที่อยู่กับน้องฟองอะพี่ถามว่าน้องเขาเป็นคนที่ไหนอย่างเงี้ยเพื่อจะติดต่อกับทางญาติน้องฟองก็บอกว่าฟองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดครอบครัวของฟองเท่าไหร่น้องบอกว่ารู้แค่ว่าฟองอะอยู่สุรินทร์เข้าใช่ครับพออยู่สุรินทร์ปุ๊บทีเนี้ยเรื่องเนี้ยก็เหมือนกับพยายามจะตอนแรกพยายามจะจัดการแค่4คนนะพี่แต่เหมือนกับตอนที่จังหวะคุยกันในบ้านในคอนโดของแบงค์เนี่ยแม่แบงค์เข้ามาพอดีแล้วแม่แบงค์ได้ยินครับแม่แบงค์ก็บอกงั้นถ้าเกิดเหตุการณ์เงี้ยมันเกิดขึ้นจริงอ่ะก็เดี๋ยวไปด้วยกันหมดนี่เลย5คนจะนั่งรถไปสุรินทร์เลยเดี๋ยวไปหาเลยว่าเขาอยู่ไหนแม่ก็ลงทุนจ้างนักสืบเลยจ้างเหมือนกับหาข้อมูลครอบครัวของน้องฟองเลยทั้งที่ข้อมูลมีอยู่น้อยมากครับพอไปถึงปุ๊บไปถึงคืนแรกก็ทุกคนเข้าไปเปิดเป็นห้องพักที่อยู่กันทั้งหมด5คนก็คือแบงค์กับเบิร์ดแล้วก็แม่อยู่ห้องเดียวกันผมกับเจดอยู่ห้องนึงข้างๆกันก็ไม่มีอะไรพี่เข้าไปนอนตามปกติระหว่างที่นอนแบบนอนเล่นโทรศัพท์สักพักนึงอะพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับแม่ของแบงค์อะพี่กรี๊ดอยู่ห้องข้างแบบกรี๊ดดังมากเลยอยู่ดีก็กรี๊ดขึ้นมาปุ๊บผมกับเจดตกใจก็เลยวิ่งข้ามไปพี่วิ่งเปิดประตูแล้ววิ่งข้ามไปอีกห้องนึงพอเปิดปุ๊บแม่ก็เห็นแม่ของแบงค์นั้นร้องไห้พี่ร้องไห้แล้วบอกว่าช่วยแบงค์ด้วยแบงค์เป็นอะไรไม่รู้พี่แบงค์เป็นอะไรไม่รู้ช่วยลูกแม่ด้วยนะอะไรเงี้ยเจดก็เลยเดินมาแล้วพอเจดเห็นปุ๊บเจดยืนช็อกเลยพี่หน้าห้องแล้วผมก็หันไปไอ้แบงค์นอนอยู่กองบนที่นอนนะพี่อยู่สภาพแบบกางแขนกางขาเหมือนโดนใครดึงแขนดึงขาไว้พี่แล้วมันก็พูดว่าอย่าทำกูอย่าทำกูกูกลัวแล้วปล่อยกูไปเถอะอะไรเงี้ยพี่มันก็พูดเหมือนกับคนสติแตกอะพี่แล้วเหมือนกับมันก็พยายามชะโงกหน้าก้มไปดูตรงช่วงหว่างขาตัวเองอะพี่แล้วก็บอกอย่าทำกูเลยปล่อยกูไปเถอะอะไรเงี้ยกูพอแล้วกูยอมแล้วอะไรเงี้ยพี่ผมก็หันไปเห็นไอ้เบิร์ดอยู่สภาพนั่งอยู่ตรงโซฟาพี่กอดเข่าแล้วตัวสั่นแบบดิ๊ดดิ๊ดเดือดเขือบพูดอะไรไม่ได้เลยพี่มันนั่งนอนมันตัวสั่นเหมือนมันกลัวมากผมก็เลยแบบเดินไปแล้วก็สะกิดขามันนะพี่ไอ้แบงค์เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็บอกยาวช่วยกูด้วยมันมาแล้วอะไรเงี้ยพี่มันเกิดคนสติแตกพี่เสร็จปุ๊บผมกำลังแบบสะกิดกับพยายามช่วยแบบเหมือนขามันเก่งอ่ะเก่งแบบแรงมากพี่คนเก่งแบบจะขาดใจอ่ะพี่แล้วมันก็ร้องแบบโอ๊ยเจ็บกูเจ็บอะไรเงี้ยแบบดังลั่นห้องมากเลยพี่แต่ไม่มีใครออกมาเหมือนกับไม่มีคนพักคนไหนออกมาดูพวกผมเลยนะพี่เสียงดังลั่นห้องมากจนกระทั่งเหมือนกับมันแบบอาการเหมือนคนเจ็บแบบเจ็บจนขาดสติแล้วก็หมดสติไปอ่ะพี่เสร็จปุ๊บเหมือนกับตัวมันก็หยุดเก่งแล้วก็หมดสติหลับไปเลยแต่ปุ๊บผมก็แบบพยายามแบบเขย่าตัวมันนะพี่มันไม่รู้สึกตัวผมก็เลยบอกให้แม่มันคอยเช็ดตัวให้มันเพราะว่ามันเหงื่อออกเยอะมากแล้วมันก็ร้องไห้แบบน้ำหูน้ำตาไหลพี่น่าสงสารมากผมก็เดินมาถึงปุ๊บไอ้เจียได้มาบอกว่า
ว่าต้องรีบละมันเริ่มหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ถามพวกมึงเห็นอะไรกันมันก็บอกว่าตอนเมื่อกี้ตอนที่เราเข้ามาเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่บนหน้าอกของไอ้แบงค์พี่จังหวะที่แบงค์บอกว่ากลัวแล้วอย่าทำอะไรกูกลัวแล้วอะไรเงี้ยพี่ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินอ้อมไปจนถึงตรงช่วงวางขาของไอ้แบงค์อะพี่แล้วผู้หญิงนั้นก็เหมือนกับเอามือแหวกท้องตัวเองอะพี่หยิบบางอย่างที่เหมือนกับก้อนเลือดออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปตรงวางขาของไอ้แบงค์อะพี่จัดตรงจุดที่แบงค์บอกมันเจ็บกับมันเกร็งแบบมันเกร็งแล้วมันพยายามจะดิ้นเกร็งไปหมดอะคือเขาล้วงเข้าไปจนแบบล้วงเข้าไปเหมือนเอาอะไรบางอย่างไว้ในท้องไอ้แบงค์อะพี่แล้วเขาก็พอเขาปล่อยปุ๊บปล่อยออกมาแล้วร่างเขาก็ค่อยหายไปไอ้แดงก็หมดสติไปเลยครับทีเนี้ยทุกคนนอนไม่ได้แล้วพี่ก็จะเป็นผมเบิร์ดเจดผมไอ้เจดก็กลับมาที่ห้องแล้วแบบไม่นอนแล้วพี่คือนั่งเล่นโทรศัพท์คือแบบยอมยังไงก็ไม่นอนแล้วคืนเนี้ยคือรอถึงเช้าแล้วเดี๋ยวพยายามหาให้ได้เร็วที่สุดเลยสรุปห่างยังไม่ถึง2ชั่วโมงพี่ยินเสียงคนเคาะประตูดังมากปึ๊บ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 ผมก็เปิดประตูก็เห็นเป็นแม่แบงค์อยู่แล้วพี่ครับแม่บอกว่าแบงค์หายไปไหนไม่รู้หาแบงค์ไม่เจอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปก็คือไม่เห็นไอ้แบงค์แล้วพี่เห็นแค่เบิร์ดนั่งอยู่บนโซฟาเบิร์ดบอกว่าเมื่อกี้กูหลับกูไม่รู้แบงค์ไปไหนแม่บอกว่าแม่แค่เข้าน้ำแป๊บเดียวพี่ไม่ถึง6นาที5ที6ไม่ถึง5ที6นาทีอะพี่ออกมาอีกทีคือแบงค์ไม่อยู่แล้วซึ่งแม่บอกว่าแม่ล็อกห้องไว้อย่างดีเลยนะตอนที่แม่ออกมาตอนที่จะออกไปหาผมกับเจนอ่ะแม่ก็ยังสะเดาะกุญแจออกนะพี่ซึ่งถ้าคนออกไปข้างนอกอ่ะมันล็อกข้างในไม่ได้ถูกไหมพี่แล้วไอ้แบงค์ออกไปได้ไงทุกคนก็สงสัยมากก็พยายามหาแบบหาทั่วโรงแรมนะพี่โรงแรมเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นนะพี่ทุกคนวิ่งเงินวุ่นเลยจนกระทั่งหาไม่เจออ่ะก็เลยตัดสินใจวิ่งไปถามที่เคาน์เตอร์ด้านล่างพี่แล้วก็เหมือนกับให้เหตุผลเขาว่าผมขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยพอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยมีอาการทางสติไม่ดีอะไรเงี้ยต้องกินยาแล้วอยู่ดีเขาหายตัวไปจากห้องพักด้วยการที่เป็นอุบัติเหตุนะพี่โรงแรมก็เลยอนุญาตให้ดูสรุปก็เห็นพี่เห็นแดงค่อยๆเดินลงบันไดลงมาแล้วก็เดินผ่านตรงเนี้ยตรงเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยซึ่งมีพนักงานอยู่มา4คนคือออกมาจากห้องจริงๆแล้วเดินลงมาเดินผ่านพนักงาน4คนแต่พนักงาน4คนไม่มีใครเห็นไอ้แบงค์เลยพี่คือยังมีคนหนึ่งที่เดินผ่านไอ้แบงค์ไปเดินสวนแบงค์ไปแต่ไม่มีใครเห็นไอ้แบงค์ไม่มีใครสังเกตเห็นไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เดินเหมือนคนเหม่อลอยพี่เดินแบบคอฟัดคอเหวี่ยงเดินเหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรงออกมาเหมือนคนละเมอพี่แล้วก็เดินหายไปทางถนนใหญ่ตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพี่ทุกคนก็พยายามโทรหาแบงค์แบบโทรหาสุดกำลังซึ่งไอ้แบงค์อ่ะออกไปสภาพที่แบบชุดนอนอ่ะพี่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ก็โทรแบบโทรหนักมากหายไปประมาณเกือบตีสามกว่าเกือบตีสี่อะพี่โทรติดไอ้แบงค์รับมาแบงค์ก็ร้องไห้บอกฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่แบงค์อยู่ไหนไม่รู้แบงค์อยู่ไหนไม่รู้แม่แบบมันมืดมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็ถามแบงค์ใจเย็นนะลูกอะไรเงี้ยแบงค์รู้สึกตัวได้ไงอะไรเงี้ยแบงค์ก็เล่าให้ฟังว่ามันบอกว่ามันได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนบีบแตรรถใส่มันอะมันกับมีรถสวนมาแล้วบีบแตรใส่มันอะมันก็เลยรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บมันก็รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนสองข้างทางมีกระต่ายแล้วเป็นถนนแม่บอกแบงค์ใจเย็นนะแบงค์ดูข้างทางไว้นะลูกแล้วแบงค์หาจุดสังเกตใหญ่ๆไว้นะแล้วแบงค์ส่งโลเคชั่นกลับมาแต่แม่ไปรับครับไอ้แบงค์ก็บอกว่าเนี่ยแม่มาอยู่ตรงป้ายอำเภอที่กำลังจะไปอำเภอนี่เนี่ยแล้วมันก็ส่งโลเคชั่นกลับมาแม่บอกให้เราตรงป้ายอำเภอครับซึ่งวันนั้นฝนก็ตกแบบฝนตกไปปล่อยอะพี่แม่ก็ขับไปซึ่งพี่เชื่อไหมว่าไอ้แบงค์เดินไป5 กิโลกับ6 กิโลอะพี่โหโคตรไกลเลยนะไกลมากพี่ซึ่งถนนแบบมันขับเขาเข้าใจนะว่าถนนตาจอดมันก็ไม่ได้ตรงอะพี่แต่คือเหมือนมันเดินลัดแล้วมันลัดไปไกลมากอะพี่ซึ่งเวลาแค่2ชั่วโมงอะพี่ครับพอแม่มันขับไปถึงอะพี่ผมก็ไปด้วยทั้งหมด3คนนี้แม่ผมเบิร์ด3คนนะพี่เกดไม่ได้ไปผมก็ขับไปปุ๊บพอไปถึงก็เห็นอะไอ้แบงค์อยู่สภาพแบบโอิดร้อนมากที่เหมือนคนแบบหมดแรงมากนั่งอยู่ตรงป้ายบอกทางอะพี่แล้วฝนก็ตกเริ่มตกหนักแล้วแม่ก็บีบแอร์บอกให้แบงค์รู้แบงค์ก็รีบลุกมาด้วยความดีใจอะพี่สภาพเขือบหูขาครับเลอะเลือดไปหมดเหมือนกับมันเดินเหยียบนู่นนี่แล้วขามันเป็นแผลหมดนะพี่มันดีใจมันก็รีบวิ่งมาพี่ไอเหตุการณ์มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นพี่อยู่ดีอะต้นไม้อยู่บนหัวมันอะเป็นต้นกิ่งที่ใหญ่มากใหญ่เท่ากับประมาณ3 แขนของคนได้อะพี่หล่นลงมาอยู่ดีก็หักลงมาแปะแล้วหักลงมาแล้วก็ทับแบบร่างไอแบงค์แบบอย่างจังอะเฮ้ย
พี่คิดสภาพว่าต้นไม้ต้นใหญ่พี่ทับคนอ่ะแล้วคือคนไม่ตั้งการ์ดรับไม่ได้รู้แบบไม่ได้เตรียมตัวมันก็โดนกระแทกตามแรงความหนักของกิ่งไม้ถูกไหมพี่ล้นปุ๊บลงไปแบบกระแทกกับพื้นแรงมากแม่ก็กรี๊ดสนั่นเลยผมแกเบิร์ดก็รีบวิ่งลงไปแล้วยกไม้ขึ้นภาพที่เห็นคือแบบมันเสียดสยองมากพี่คือแบบรู้ว่ากระดูกมันหักแน่นอนนะแล้วเป็นหักแบบช่วงกลางหลังอะพี่หักจะแบบหักเป็นงอเป็นตัวแอลอะพี่แล้วแบบมันนอนอยู่ข้างขาแล้วไม่รู้สึกตัวแม่ก็รีบโทรเรียกรถโรงพยาบาลพี่พอรถโรงพยาบาลปุ๊บก็พาล่างไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ทำการรักษาเรียบร้อยจำได้ตอนประมาณ11 โมงหมอเดินมาบอกแล้วก็บอกข่าวร้ายกับแม่ว่าแบงค์เนี่ยรอดแล้วแต่ว่าช่วงกระดูกตั้งแต่ช่วงเอวลงไปอะพี่ใช้การไม่ได้เป็นอัมพาตครึ่งตัวโหนี่ก็ตายทั้งเป็นเหมือนกันนะอ้าวใช่พี่คือตอนเนี้ยแบงค์เป็นอัมพาตครึ่งตัวตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยคือไม่สามารถใช้งานได้เลยด้วยการที่กระดูกสันหลังมันหักครับแล้วคือแบบตอนเนี้ยแบงค์ยังรู้สึกตัวเพราะว่าด้วยการที่แบบโดนทับแบบร่างกายก็บาดเจ็บค่อนข้างพอสมควรทีแล้วก็บาดแผลตรงขาร่างกายก็อ่อนเพลียมากหมอก็เลยยังให้แบบให้ยาแล้วก็ให้นอนพักไปก่อนทีเนี้ยผมกับเบิร์ดแล้วก็เจด3คนเนี้ยก็คือแบบเริ่มแบบกลัวพี่ว่าเฮ้ยเพื่อนกูจะเป็นอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรพี่ก็ใช้เวลาร่วมเกือบ1เดือนนะพี่เพื่อจะหาข้อมูลของครอบครัวน้องฟองเกือบเดือนนะพี่ซึ่งข้อมูลมันน้อยมากมันหายากมากการจะหาครอบครัวครอบครัวหนึ่งในจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พี่แล้วพอทุกคนแบบพยายามหาเต็มที่จนกระทั่งมันไปสะดุดอยู่ตรงจุดที่เจ้าแบงค์เนี่ยเดินไปอะพี่ที่บอกไปเอากำลังไปอำเภอเนี้ยก็เลยลองไปหาที่อำเภอนี้ดูก็ไปหาโดยที่การมีแค่รูปน้องฟองเนี่ยใบเดียวพี่ไปถามครอบครัวชนแถวนั้นอะไรก็ถามไปเรื่อยจนกระทั่งเหมือนกับอะไรโดนจิตโดนใจให้ไปเจอกับป้าคนหนึ่งเหมือนกันป้าบอกโอ๊ยป้าคนนี้ป้ารู้จักคนนี้รู้จักดีเลยป้าเห็นตั้งแต่ตัวน้อยๆอะไรเงี้ยแต่น้องเหมือนน้องเสียแล้วนะอะไรเงี้ยมาตามหาน้องทำไมหรออะไรเงี้ยโอ้ผมก็บอกวันนี้ผมอยากจะติดต่อครอบครัวน้องครับอะไรเงี้ยอยากจะถามเหตุการณ์อะไรนิดหน่อยเขาเหมือนกับผมเจก็เลยบอกว่าป้าพาผมไปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมมีค่าเสียเวลาให้อะไรเงี้ยป้าก็ได้ได้เดี๋ยวป้าพาไปมันไม่ได้ไกลระหว่างที่กำลังเดินทางไปเนี่ยป้าก็ถามเยอะเลยแล้วก็ป้าพูดประโยคนึงว่ามีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่ามีของที่ต้องใช้หรออะไรอย่างเงี้ยมีใครไปทำอะไรเรามาล่ะอะไรเงี้ยคือถามเหมือนกับประโยคแบบที่มันไม่ใช่เรื่องดีอะพี่ผู้ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรผมอ๋อพอดีว่ารู้จักน้องฟอร์มเป็นการส่วนตัวครับก็คือเหมือนกับเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยอะไรครับพูดไปเรื่อยพี่ก็ใจเขาพาไปอะจนพอไปถึงบ้านนะพี่ต้องบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่เหมือนกับทุกอย่างมันดูแบบน่ากลัวมากเป็นบ้านไม้ยกสูงพี่ฉบับเหมือนบ้านโบราณเลยครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยตรงคอนเซ็ปต์บ้านในความคิดผมเลยที่ว่าจะเป็นบ้านหนึ่งในบ้านที่ผมไม่คิดจะก้าวเข้าไปอยู่อะพี่มันน่ากลัวมากมันทั้งบรรยากาศมันอึดอัดแบบมันมืดครึ้มไปหมดพอไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็เดินขึ้นไปบนห้องเดินไปบนบ้านเดินไปถึงก็จะเจอห้องโถงกว้างๆนะพี่พอเดินทัดจากห้องโถงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นห้องเหมือนกับเป็นตำหนักอะไรปุ๊บก็เหมือนในหนังผีที่เคยเห็นแล้วพี่คือทุกอย่างแบบโอ้โหสายส่งสายสินพันแบบมีตามาลิทีคือทุกอย่างแบบเหมือนในหนังที่เราเห็นนะพี่เทียนอันใหญ่อะไรเงี้ยพี่แล้วก็มีกลิ่นสาบมีกลิ่นเหม็นเน่าที่แบบรุนแรงมากพอถึงปุ๊บต้องบอกก่อนว่าคนเนี้ยที่ผมคิดว่าเป็นพ่อน้องฟองพี่เป็นคนเขมรกัมพูชาอะไรเงี้ยพี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาเหมือนเขาจะพูดไทยไม่ค่อยได้เขาจะเหมือนกับมีล่ามที่เป็นลูกศิษย์เขาที่คอยแปลให้เขาก็ถามประมาณว่าแบบมึงมาหากูแบบมีอะไรอะไรเงี้ยก็พูดผ่านล่ามมานะพี่ทีเนี้ยเก๋ก็บอกว่าคือตอนเนี้ยผมมาเป็นเพื่อนกับแบงค์ซึ่งแบงค์เนี่ยเป็นแฟนของน้องฟองอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังปุ๊บเขาก็พูดกับพูดตัดบทบอกว่ากูรู้แล้วว่าผู้เป็นใครแต่มึงต้องการอะไรถึงมาหากูเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าน้องฟองจะต้องการอะไรแต่คิดว่าน้องฟองน่ากำลังตามทำลายเพื่อนผมอยู่อะไรเงี้ยตลอดเวลาที่เขาพูดกันน่ะเขาไม่มองหน้าพวกผมเลยนะพี่เขาหันหน้าทางอื่นแล้วเขาก็พูดตาเขาแดงเหมือนคนจะร้องไห้อะพี่ครับเหมือนกับตาเขาแบบดูเศร้ามากแล้วเขาก็เหมือนกับเขาโกรธแค้นมากอะพี่เขาก็เหมือนกับพูดครูผมกำลังพูดให้เขาอยากให้พ่อแบบเรียกน้องมาให้หน่อยว่าอยากจะรู้ว่าน้องต้องการอะไรทำไมน้องทำแบบนี้คือแบบทั้งที่ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็รักกันดีอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปเหมือนกับเหมือนเขาไม่ได้ฟังที่ผมพูดนะพี่อยู่ดีเขาพูดขึ้นมาแบบ
เป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มีล่ามแปลให้ฟังว่าเขาอ่ะมีลูกคนเดียวก็คือน้องฟองนี่แหละเขาบอกว่าเขาอ่ะเลี้ยงฟองเหมือนไข่ในหินนาทีคือพยายามมีอะไรที่มันดีที่สุดในชีวิตเขาว่าเขาก็ประเคนให้ลูกทุกอย่างพยายามแบบไม่ให้ลูกมายุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยเขาแบบเขายอมทำงานมือเปื้อนเลือดเพื่อที่จะมีเงินส่งลูกเขาไปเรียนแล้วไปอยู่ในสังคมที่ดีกว่านี้จนกระทั่งลูกเขาแบบเป็นคนที่เรียนดีนะพี่น้องฟอนคนที่เรียนเก่งมากจนไปอยู่ในไปอยู่ในกรุงเทพไปเรียนที่มหาลัยเนี้ยแล้วก็ได้พบรักกับเจ้าแบงค์จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับวันที่ลูกเขาโทรมาบอกว่าเขาท้องซึ่งพ่อด้วยความที่คนเป็นพ่อพี่คือส่งลูกไปเรียนนะแล้วคือลูกท้องกลับมาคือมันเจ็บปวดหนูพี่เจ็บเจ็บใช่พี่คือแบบเขาว่าน้องฟองแบบแรงมากพี่ว่าทั้งดุทั้งด่าสารพัดเลยคือรุนแรงมากจนแบบเดี๋ยวก่อนที่จะวางสายเขาพูดว่าไปพาผู้ชายคนนั้นมาแล้วมาคุยกันว่าจะเอายังไงกับมาแต่งงานกันหรือว่าอะไรไงก็จะได้ให้เป็นตามพิธีทางศาสนาไปสรุปน้องฟองก็พยายามติดต่อแบงค์นะพี่แต่ติดต่อไม่ได้ทั้งโทรก็แล้วทั้งข้อความไลน์ติดต่อทุกทางเลยติดต่อแบงค์ไม่ได้เลยจนเหมือนกับน้องตัดสินใจเดินทางไปหาเจ้าแบงค์เนี่ยที่คอนโดก็ไปวันที่ฝนตกพี่ก็กำลังเดินข้ามถนนจังหวะที่กำลังข้ามถนนเนี่ยน้องเกิดโชคร้ายพี่ไปไม่ถึงถูกรถขนผลไม้พี่ขับมาแล้วก็ถนนมันลื่นที่ฝนตกก็ชนน้องอย่างจังแล้วน้องก็เสียชีวิตหน้าคอนโดไปเด็กเลยตรงนั้นเลยใช่ครับตรงคอนโดทางที่จะออกไปใกล้ๆกับถนนใหญ่ออกมาแป๊บเดียวแล้วชนเลยใช่ครับพี่คือน้องไปไม่ถึงแล้วคือถูกชนแล้วพ่อแบบพ่อคนเป็นพ่อรู้ว่าเหมือนกับเขาพูดว่ามันเหมือนกับมันพวกมึงอ่ะเอามือเข้ามาแล้วล้วงหัวใจดวงเดียวของอวกไปอ่ะคือมันทรมานมากคนที่ต้องสูญเสียลูกสูญเสียลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พูดแล้วเขาพูดทางน้ำตาพี่แล้วเหมือนกับจังหวะที่เขาพูดเนี่ยที่ต้องบอกก่อนว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดภาษาไทยพี่พูดเป็นภาษากัมพูชาหมดเลยเข้าใจครับแล้วก็เจอประโยคแรกที่พูดภาษาไทยอ่ะพี่เขามองมาที่ก็เบิร์ดพี่ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าเบิร์ดอะเป็นแฟนน้องนะพี่คิดว่าเบิร์ดน่าเป็นแบงค์เขาหันมองมาที่เบิร์ดแล้วบอกว่าใครที่ทำให้ลูกกูเสียใจอะใครที่ทำให้ลูกกูต้องทรมานอะลูกก็เอาไปให้หมดเขาบอกเนี้ยพี่เป็นประโยคสุดท้ายประโยคเดียวที่แบบเสียวสันหลังแป๊บไปหมดเลยที่สามคนไอ้เบิร์ดก็เหมือนกับกลัวพี่เบิร์ดไม่พูดอะไรเลยพี่คือมันนั่งนิ่งเลยไม่พูดเลยมีแค่เจตที่พูดอยู่คนเดียวซึ่งวันที่พูดกันเนี่ยพ่อก็เหมือนกับพูดแล้วพูดแบบต่อว่าพวกผมแบบรุนแรงมากพี่เป็นภาษากัมพูชาจนกระทั่งมีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาเป็นผู้หญิงแบบถือเหมือนกับเป็นถาดอาหารถาดใหญ่อะพี่เป็นถาดเนื้อสดถาดใหญ่เลยเดินมาถึงปุ๊บก็วางตรงหน้าปรมาภิของพ่อคนนี้ครับถาดเนื้อได้เป็นถาดเนื้อสดนะพี่แต่กลิ่นเหม็นเน่ามากเหมือนเนื้อที่แบบเน่าแล้วอะพี่เขาว่าเสร็จปุ๊บเขาพูดภาษากัมพูชากับพ่อพี่พูดเหมือนกับพูดไปพูดมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรประมาณไหนพี่แต่เหมือนกับพอพูดจบอ่ะแม่เขาก็หันมาที่พวกผมอ่ะแล้วเขาก็ร้องไห้พี่พูดว่าลูกแม่ไปทำอะไรให้พวกหนูไม่สบายใจหรอหรือว่าลูกแม่ไปทำอะไรให้เพื่อนหนูแบบเข็บแค้นใจหรอทำไมถึงทำกับลูกแม่ขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไมถึงไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยพี่เขาพูดแล้วเขาร้องไห้อ่ะซึ่งพูดแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเหมือนกับเขาก็บอกว่าคือแบบแม่ไม่ได้โกรธเลยนะที่แบบทำน้องท้องหรืออะไรเงี้ยแต่คือแบบแม่แค่อยากให้รับผิดชอบอะไรเงี้ยคือเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้อะพี่ซึ่งพวกผมอ่ะก็รู้แค่ว่าบอกแค่ในมุมมองพวกผมที่ว่าแบงค์มันก็ไม่ได้ทิ้งอ่ะแต่แค่ว่าช่วงมันติดงานอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะพี่ก็คือพูดแค่ในมุมมองที่พวกผมรู้อ่ะเสร็จปุ๊บหล่อนที่พูดไปพูดมาเหมือนกับแม่เขาก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักอะพี่แล้วเขาก็พูดเหมือนกับเป็นภาษาไทยบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้เขาบอกเนี้ยพี่ซึ่งมันพีตรงที่ว่าพี่จำในถาดที่ผมบอกได้ไหมที่เป็นถาดเนื้อสดเขาบอกถาดเนี้ยเป็นถาดที่เขาไปไหว้ศพลูกเขาพี่ซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าผีต้องกินด้วยหรอกินเนื้อสดแบบเนี้ยพี่แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความเชื่อของคนกัมพูชาหรือเปล่าพอคุยไปคุยมาปุ๊บเหมือนกับพ่อเขาก็ยอมพูดออกมาที่เขาบอกว่าวันนั้นอะวันที่เขาพาศพลูกเขากลับมาที่บ้านแล้วทำพิธีเชิญดวงวิญญาณมาเขาบอกว่าวิญญาณของลูกเขาอะคานมาตรงขาเขาแล้วมากอดขาเขาพี่แล้วก็ร้องไห้แล้วบอกว่าพ่อหนูขอโทษหนูโกรธมากหนูแค้นมันมากหนูอยากจะฆ่ามันให้ตายอะไรเงี้ยพี่เหมือนกับดวงจิตของน้องตอนนั้นคิดว่าไอ้แบงค์ทิ้งน้องไปแล้วด้วยความที่ตอนนั้นน่ะคนเป็นพ่อพี่เห็นลูกมันร้องไห้อยู่ตรงหน้าผมคิดว่าเส้นแบ่งระหว่างความดีความชั่วหรือว่าความถูกความผิดมันคงไม่มีแล้วอ่ะพี่
สำหรับคนเป็นพ่ออ่ะเขาทำวิธีเปลี่ยนรูปเลยให้เป็นหงพายพี่คือเปลี่ยนรูปเลยให้เป็นวิญญาณหงพายหงพายทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นวิญญาณเพื่อใช้ทำร้ายคนอื่นหงพายจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าเจ้านายไม่สั่งแต่ประโยคที่คำสั่งแรกที่คนเป็นพ่อสั่งลูกก็คือมึงอย่าทำอะไรมึงทำเลยมึงอย่าฆ่าใครมึงฆ่าเลยทำตามที่มึงสบายใจทำให้มึงจนมึงรู้สึกมึงหมดห่วงจากตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวพ่อจะทำพิธีส่งวิญญาณมึงเองอะไรเงี้ยพี่นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำไมน้องถึงแบบสามารถทำอะไรกับแบงค์ได้ถึงขนาดเนี้ยพี่พอรู้เหตุการณ์ตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บเหมือนกับคนเป็นแม่ก็แบบร้องไห้แล้วก็ร้องว่าทำไมต้องทำลูกขนาดนี้คือพี่รู้ไหมว่าตอนนี้ลูกอ่ะเหมือนจะไม่ใช่คนอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่แล้วเขาก็เล่าว่าหาดวันนี้ของไม่ให้กินอ่ะลูกมากินของที่เอาไปไหว้อ่ะเขายังไม่รู้เลยซ้ำว่าสิ่งที่มากินเนี่ยใช่ลูกเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าสภาพลูกเขาที่มาเหมือนกับเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่แบบผอมแบบผอมเห็นเป็นเนื้อติดกระดูกกับพี่แล้วผิวหนังก็แบบดำแดงเหมือนศพที่แบบกำลังเน่าอ่ะพี่แล้วแขนน้องก็แบบยาวมากอ่ะเล็บก็ยาวนิ้วก็ยาวแล้วแบบกินของประกาศตะการอ่ะพี่กินแบบประกาศตะการมากจนกระทั่งเหมือนกับคนเป็นแม่เห็นลูกเป็นอย่างเงี้ยพี่พอน้องคิดเสร็จน้องก็ค่อยๆคานมาตรงขาแม่แล้วก็บอกแม่ขอโทษกอดขาแม่แล้วพูดแม่หนูขอโทษหนูขอโทษนะที่เสร็จปุ๊บเหมือนกับแม่ก็พูดขึ้นมาหยองว่าหนูไม่เอาแล้วคือหนูไม่เอาแล้วพี่หนูไม่เอาแบบนี้แล้วหนูสงสารเขาก็พูดเขาก็เถียงกันบอกปล่อยลูกไปเถอะอย่าให้ลูกต้องแบบทำอะไรมากกว่านี้เลยอะไรที่มันจะเป็นบาปติดตัวลูกมากกว่าผู้ผมตอนนั้นได้แค่ฟังนะพี่พูดอะไรไม่ได้เลยพอรู้ว่าตอนนี้พูดอะไรก็เหมือนกับแก้ตัวจนกระทั่งเขาพูดกันเถียงกันอยู่สองคนอะพี่จนแบบคนเป็นพ่อจอมใจอ่อนเขาก็เหมือนกับเขาจะไม่เห็นเขาจะเห็นแต่ลูกกูจะต่อให้พวกมึงออกไปแล้วพวกมึงถูกคนทำของใส่หรือคนทำแบบคนร้องขอหรือคนทำอะไรใส่อะมึงคานขึ้นมาจะตายหน้าบ้านกูจะไปช่วยพวกมึงที่กูทำแบบเนี้ยเพราะกูเห็นแก่ลูกกูกูสงสารลูกกูเขาก็เหมือนกับหยิบออกมาเป็นเหมือนกับเป็นแท่งอะพี่เป็นแท่งสีดำผมไม่รู้ว่าคืออะไรอะพี่แล้วก็มีผ้ายันพันอยู่เขาเหมือนกับหยิบมาแล้วท่องคาถาทำพิธีแกะพยัญชนะออกทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็เผาพอเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยกลิ่นสาบลอยมาแรงมากพี่เป็นกลิ่นแบบสาบเหม็นเน่าที่รุนแรงมากแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินขึ้นมาจากด้านหลังคือมันเป็นบ้านไม้หนูพี่เวลามีคนเดินจะมีเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดขึ้นมาพี่ก็เห็นแล้วว่าไอ้เกศหันกันไปมองปุ๊บไอ้เจก็หันมาปุ๊บแล้วก็ก้มหน้าลงกับพื้นพี่ส่วนไอ้เบิร์ดเนี่ยไม่มองพี่คือแบบคุกเข่าแล้วหน้าซุบกับเข่าแล้วก็ตัวสั่นเลยผมก็หันกลับไปมองว่ามันเห็นอะไรกันวะอะไรเงี้ยพี่หันไปอ่ะก็เห็นพี่เห็นเป็นแบบเป็นรูปร่างผู้หญิงนะพี่เรียบอยู่ในชุดนักศึกษาแต่ว่าเป็นสภาพที่เหมือนมันไม่ใช่คนแล้วพี่เป็นสภาพที่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่แบบหัวแทบจะไม่มีผมแล้วหน้าก็แบบผอมซูบจนแบบเป็นกระดูกหมดแล้วพี่แล้วเดินมาพูดง่ายคือร่างเนี้ยแค่ยืนตรงๆยังยืนไม่ได้เลยพี่มาสภาพเดินแล้วหลังค่อมอ่ะพี่แล้วมือก็แบบลากพื้นมาพื้นมาจนถึงแบบหน้าตรงที่แม่เขายืนอยู่แม่เขาปิดปากร้องไห้ร่างนั้นค่อยๆนั่งลงกับพื้นคุกเข่าพี่เหมือนกับเขาพูดอะไรบางอย่างอ่ะแต่คือมันเบามากจนไม่มีใครได้ยินนะพี่พูดจบร่างนั้นค่อยหายไปแล้วก็หายไปพี่สลายหายไปเลยพอทุกอย่างอ่ะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็แบบด้วยความสงสัยอ่ะผมเลยกระซิบถามว่าทำไมแบบผงพายที่ไม่รับคำสั่งจากเจ้านายอ่ะทำร้ายคนอื่นด้วยทั้งที่เจตจำนงของเขาจริงๆแล้วต้องการทำร้ายแบงค์ทำไมเบิร์ดถึงโดนทั้งเบิร์ดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวนหรือบ่วงกรรมตรงนี้เลยพี่เพราะเบิร์ดไปขวางเขาไงใช่ครับพี่นั่นแหละคือสิ่งที่เหมือนกับพ่อเขาพูดมาเขาบอกว่าเหมือนเป็นประโยคนึงที่พ่อพูดดีมากพี่เขาบอกประมาณว่าคนทุกคนเกิดมาเหมือนเราอยู่ในลู่วิ่งอะพี่พอเกิดปุ๊บเราก็จะเริ่มออกวิ่งตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกถูกไหมครับทุกคนจะวิ่งด้วยความเร็วเต็มสปีดของตัวเองและจะมีเหมือนกับกระสุนนะพี่ลอยตามหลังกระสุนพวกเนี้ยเหมือนเวรกรรมหรือสิ่งที่จะกรรมในเวรต้องตามมาทวงคืนสิ่งที่เขาต้องได้รับพี่ซึ่งนั่นว่าคนเราไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วที่เต็มสปีดของตัวเองตลอดเวลาถูกไหมครับเมื่อเราเหนื่อยเราก็ต้องผ่อนในช่วงที่เราเหนื่อยก็เหมือนกับตอนที่เราเหมือนกับดวงตกอะพี่พอดวงตกเหมือนกับของคนนี้จะตามถึงตัวเราได้ง่ายแล้วเหมือนกับเจ้าเบิร์ดเนี่ยพอรู้ว่าแบงค์จะต้องตายอ่ะก็เอาตัวไปขวางระหว่างคนคนที่ถูกกระสุนตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่โดนกระสุนยิงก็ต้องเจ็บตัวอยู่แล้ว
แต่ถามว่ามันสามารถช่วยแบงค์ได้ไหมมันก็ไม่ได้พี่เพราะตอนที่แบงค์ก็เหมือนตายทั้งเป็นถูกไหมครับเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองใช่ครับพี่นั่นแหละคือเหตุผลที่เหมือนกับทำไมเบิร์ดถึงโดนแล้วก็ทำไมวิญญาณของน้องถึงแบบตามมาฆ่าอะไรเงี้ยพี่ซึ่งแน่นอนว่าน้องตายทั้งกลมอ่ะมันเฮี้ยนอยู่แล้วแล้วพ่อก็ด้วยการที่คนเป็นพ่อก็มาทำพิธีเพื่อทำให้ลูกตัวเองเป็นหงพายเข้าไปอีกทำให้แบบวิญญาณตรงนี้มันก็แบบค่อนข้างที่จะอาฆาตแรงอ่ะพี่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงซึ่งผมเล่าข่าวไปก็คือจำได้ครับว่าวิญญาณคนที่อยู่ตรงที่รีสอร์ทผู้ชายที่บอกว่าของมาส่งของมาส่งใช่ครับตอนแรกอ่ะคือไม่ได้มีใครสนใจนะพี่แต่มีคนนึงสนใจก็คือเจ้าเกตมันอยากรู้มันก็เลยแบบเอาเบอร์เจ้าของรีสอร์ทแล้วโทรไปถามมาพี่ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครฟังผมจะเล่าให้ฟังว่าน้องคนนี้จริงแล้วเป็นพนักงานของรีสอร์ทนี่แหละครับแล้วมีอยู่วันนึงอ่ะเหมือนกับลูกค้าเนี่ยคนที่มาพักเนี่ยบอกว่าจะไปเอาของให้ไปเอาของที่ที่นี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยจะต้องมาไวหน่อยนะแล้วเขาก็ให้เงินไปเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทพี่แลกกับต้องมาที่เร็วๆนะที่ต้องใช้ของไวๆอะไรเงี้ยห้ามมาช้าเด็ดขาดนะอะไรเงี้ยพี่แล้ววันนั้นหน้าฝนตกทุกคนน่าจะรู้แล้วพี่ว่าทางที่ไประหว่างทางที่จะไปไอ้น้ำตกเนี่ยมันจะเป็นทางที่เหมือนกับเป็นทางเป็นป่าเขาอะพี่ซึ่งถนนมันจะค่อนข้างเปียวครับตอนนั้นประมาณ 3:00 น 4:00 นอะพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์แบบขับเร็วมากจนกระทั่งรถมันแบบเสียหลักตกอุบัติเหตุอะพี่รถถลายลงข้างทางแล้วก็ตกไปตรงข้างทางอะน้องก็เสียชีวิตครับซึ่งเขาบอกว่าที่จริงแล้วอะคนที่จริงแล้วน้องคนนี้ไม่ได้มานานมากพี่เพราะว่าเขาอะเอาเหมือนกับมันจะมีบ้านทุกหลังจะมีเหมือนกับเป็นเลขที่เป็น B12 B13อะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าเขาจะสก็อตเทปอะไปปิดเลขหลังหรือว่าปิดตัวหนังสือไว้ตัวนึงน้องจะจำบ้านไม่ได้แต่วันนั้นอะในบ้านเขาที่ทำความสะอาดอ่ะเขาเผลอไปเช็ดกระจกแล้วมันคงหลุดอ่ะพี่พอหลุดออกมาเหมือนกับน้องก็เห็นเลขชื่อห้องอ่ะเลขห้องก็เลยจำได้น้องก็เลยมาเพื่อจะส่งของอ่ะเพื่อจะทำภารกิจของให้บรรลุอ่ะพี่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เห็นแบบนั้นอ่ะครับผมเรื่องก็ประมาณนี้พี่โอ้โหเฮ้ยไม่ประมาณนี้เดี๋ยวนะคุณเรื่องนี้แล้วหมายถึงว่าแล้วตัวของแบงค์กับเบิร์ดอ่ะครับมันจบยังไงอ่ะท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกพี่คือเบิร์ดอะก็คือไม่ได้เป็นไรพี่ก็คือครับอันนี้ก็คือที่ปกติแต่ว่าแบงก์อะก็อย่างที่บอกพี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับไม่แต่ไหนก็ต้องใช้เป็นหมายถึงว่าหลังจากวันนั้นที่มีการไปเคลียร์การกับญาติกับคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายผู้หญิงเขาถอนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบเลยถูกไหมใช่ครับใช่ครับโหเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของบุคคลล้วนๆเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับบุคคลคนแรกก่อนก็คือก็ต้องมาที่ฝ่ายชายถูกไหมฝ่ายชายที่เรากลุ่มเพื่อนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของแบงค์เนี่ยเจ้าชู้เขาจะมีแฟนมีคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่มีแฟนก็จะติดแฟนอาจจะทิ้งเพื่อนไปจนไปทำเหตุการณ์อะไรไว้ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าแบงค์ไปทำอะไรไว้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำนะตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะไม่ติดต่อหรือติดงานยุ่งจริงๆอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ได้รักจริงไม่ได้ชอบจริงก็คงจะไม่เก็บรูปของน้องคนนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองใช่ครับถูกไหมผมเลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะแบบมันก็คงแบบไม่ได้คิดจะทิ้งหรือคิดจะเลิกพี่แต่ด้วยการที่แบบมันอาจจะผิดตรงที่ว่ามันไม่ติดต่อน้องเลยแล้วคือน้องมีปัญหาตอนที่น้องติดต่อมาน้องอาจจะบอกว่าเออพี่หนูท้องนะอะไรอย่างเงี้ยพี่พยายามจะบอกเรื่องเนี้ยแต่ว่าด้วยการที่ติดต่อกันไม่ได้พี่น้องก็เลยไม่กล้าบอกไปตรงกลัวว่าถ้าบอกไปจะผ่านข้อความแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงด้วยเรื่องใหญ่นะถูกไหมอยู่ในภาวะที่เครียดอ่ะถูกไหมฮะติดต่อใครไม่ได้อ่ะตัวเองก็เลยต้องเฮ้ยต้องโอ้ติดต่อไม่ได้ว่ะต้องมาว่ะมาปรากฏว่ามาไม่ถึงประสบอุบัติเหตุซะก่อนมันเป็นจุดเดียวกับอุบัติเหตุก็คือน้องที่โดนรถชนเป็นจุดเดียวกับที่ตัวของเบิร์ดไปชนตรงนั้นถูกไหมใช่ครับณตรงนั้นจุดเดียวกันเออซึ่งตัวของเบิร์ดที่เขาไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเขาเห็นจากบางสิ่งบางอย่างที่ว่าถ้าเขาให้รถมอเตอร์ไซค์แบงค์ไปแบงค์จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับที่เขาเนี่ยเคยฝันเอาไว้เพราะมันตรงกันเลยเหตุการณ์มันมาทางเดียวกันเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยขัดขวางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเอาให้เองจนผลสุดท้ายตัวของเบิร์ดไปประสบอุบัติเหตุเองนั่นคือหลังจากที่เบิร์ดประสบอุบัติเหตุ
แล้วจิตของเขามาเที่ยวกับเราถูกไหมใช่ครับเออนะครับก็เป็นไปตามเรื่องที่คุณยาวเล่ามาพอไล่ไปไล่มากลับมาถึงจากการเที่ยวปรากฏว่ามาเจอแบงค์แบงค์บอกเฮ้ยเดี๋ยวนะเบิร์ดอยู่โรงพยาบาลเบิร์ดไม่ได้ไปเที่ยวกับแกนะแล้วก็เช็คไปเช็คมาจริงๆตัวของเบิร์ดประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆแล้วก็ต้องมีการมาไล่เออไล่เรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ๋อมันเป็นเพราะความแค้นที่ทางญาติผู้ใหญ่ของผู้หญิงเขาไม่ยอมเพราะว่าลูกเขาเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุก็เลยทำให้ลูกกลายเป็นหงพลายเพื่อที่จะให้มาเอาคืนกับคนที่ทำให้ลูกเขาเสียใจแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็เข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่นะอารมณ์โกรธผมว่าเป็นกันทุกคนมันโกรธอ่ะผมว่าผิดที่ผมเข้าใจแล้วที่ว่าทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นที่ผิดที่แบงค์ที่เราทำงานโดยไม่ติดต่อน้องเลยอย่างเงี้ยคือซึ่งเหตุทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากความเข้าใจผิดเล็กๆที่แบบแค่คนสองคนอ่ะพยายามแบบจะคอนเนคกันมากกว่าที่จะติดต่อกันมากกว่านี้พี่มันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถูกไหมครับถ้าวันนั้นตัวของแบงค์รับสายซะติดต่อซะใช่ครับพี่ตัวของผู้หญิงก็คงจะไม่ต้องดั้งด้นมาแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุตรงนั้นใช่ครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่เขาพูดไว้ก็ถูกแล้วครับทุกคนมีกรรมมันของตัวเองมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างวิ่งตามมาอยู่แล้วอาจจะเป็นลูกกระสุนหรือว่าลูกธนูก็ได้ใครสักคนนึงมาขวางการพุ่งตรงมาของกระสุนหรือว่าลูกธนูอยู่ข้างหลังเราคนคนนั้นก็ต้องรับแรงปะทะไปก่อนที่จะมาถึงเรายังไงมันถึงเราแน่ๆแหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยถูกไหมมันอาจจะไปโดนคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นคนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองทางที่ดีที่สุดอย่าไปสร้างกรรมใช่นะครับโอ้โหคุณยาวเฮ้ยเรื่องนี้โคตรดีเลยดีได้ครับได้กลัวมากเพราะว่าผมกลัวแบบคือแบบยังไงอ่ะมันมีรักเต็มตัวค่อนข้างน้อยพี่แบบเรียบเรียงแล้วคืออย่างที่บอกพี่เพราะกลุ่มเพื่อนอยู่ด้วยกันอ่ะการสะบัดคำหยาบมันค่อนข้างเยอะมากซึ่งการจะเลี่ยงคำตรงนี้ในคำพูดอ่ะผมก็พยายามแบบเตรียมตัวมาระดับนึงนะพี่แต่ทำแบบบางทีผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันสับสนหรือเปล่ากลัวเล่าไปแล้วคนจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามไม่เลยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆคุณยาวครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้นะผมว่ามันได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมันได้สติเตือนใจอะไรหลายๆอย่างกับเรื่องที่เราได้ฟังกันเรื่องนี้จะจริงไม่จริงอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนแต่อย่างน้อยเรื่องนี้มันได้สอนอะไรเราบ้างแค่นั้นพอบางคนอาจจะเชื่อบางคนไม่เชื่อแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนถูกไหมคุณยาวเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเชื่อในเรื่องที่เราเล่าได้แต่อย่างน้อยในเรื่องที่เราเล่าอ่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนฟังอย่างพวกเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับพี่อย่างน้อยก็สักนิดนึงก็ยังดีถูกต้องสักนิดนึงก็ดีผมว่าไม่ต้องเต็ม 100% หรอกเอาไปใช้สักเปอร์เซ็นต์นึง 5% 10% ก็ถือว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่เราได้จากการฟังเรื่องพวกนี้ครับนะคือตอนแรกตรงนะพี่ตอนได้ยินครั้งแรกคือไม่มีใครคิดว่ามันจะจบเรื่องการทำของใส่เลยพี่ตั้งแต่แรกแต่พอทุกอย่างมันแบบสืบมาถึงจริงอะซึ่งใช้เวลาแบบร่วมเกือบ2เดือน3เดือนได้ที่แบบเจอทุกอย่างคอนเนคทุกอย่างนานมากครับแล้วก็เรื่องการทำของทำของคุณสายคุณผู้ชมผู้ฟังอย่าไปเหมาจังหวัดนะเรื่องพวกเนี้ยมันอยู่ที่บุคคลเดี๋ยวจะบอกว่าโหจังหวัดนี่เขาชอบทำกับไม่ใช่นะครับอันนี้ยืนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับนะคุณยาวครับผมโอเคได้ครับคุณยาวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับขอบคุณมากถ้าเกิดว่าเกิดถ้าเกิดการเล่าผมแบบมีการผิดเพี้ยนหรือมีคำสะบัดคำยาวหรือว่าเล่าแบบตะกุกตะกักยังไงก็ติชมได้ที่ผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆได้ครับคุณยาวโอเคแล้วโอเคแล้วไม่ต้องซีเรียสเลยถือว่าเอาเรื่องมาถ่ายทอดพวกเราได้ฟังกันให้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษแหละนะครับผมโอเคคุณยาวยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคุณยาวครับขอบคุณมากครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส